สวัสดีค่ะทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่็บปีหนานะคะหัวข้อทำความรู้จักกับ NDPP เครื่องมือสำหรับบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับกฎหมาย PDPa ของไทยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กับพวกพวกรอบคคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPa นะคะและวิธีเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายเริ่มบังคับใช้จริงในวันที่1มิถุนายนปีนี้นะคะด้วยโซลูชนันของ NetG a ตัว Data Privacy and Protection นะคะ ก็วันนี้ทุกขั้นที่เข้าร่วมลงทะเบียนแล้วก็เข้าฟังนะคะ30ท่านแรกจะได้กิฟโวอชเชอร์มูลค่า200บาทนะคะรวมถึงหลังอยู่ท้ายรายการเนี่ยจนจบนะคะเราจะมีตัวลัคกีิ้ดรอนะคะเป็นสมาร์ทอโรมาดิฟิวเซอร์นะคะมูลค่า5,000บาทนะคะก็ตอนจบหลังจากที่มีลัคกีิ้ดรอก็ขอให้ทุกขั้นเรสแฮนนะคะ ค okay. ก็เดี๋ยวขอนะแนะนำตัวเองก็สปีกเกอร์สั้นๆก่อนนะคะอันนี้ใหม่แพแพก็เป็นโปรด u ักฑ์เมเจอร์จากบริษัท Nextwave Thailand นะคะซึ่งเราก็เป็นดิสติบิวเตอร์ให้กับ n e t g ก s ร s ส s ิสในประเทศไทยนะคะวันนี้ทีเมนสปีกเกอร์หลักของเราก็จะเป็นคุณนัทวีสก,กุลลัตนะคะ s h i e f Marketing Officer จาก NETGA นะคะหรือเ,เรียกว่าพี่มดนะคะาอเ <Okay. S 2> ก่อนที่จะเข้าเซสชันเราทำโพลก,ก่อนเลยไหมคะพี่มดใช,ใช่ดีครับจะได้เล่าถูก เน้นวันนี้เป็นเซสชันแบบว่ารีแลกซ์ไม่ได้ซีเรียสมากแต่ว่าเน้นว่าช่วยทุกคนเหือสางไปหรือเปล่าโดยแค่ฟังแพรค, <Hello. S 1> Hello, ค่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะเออพี่เหมือนหนูภาพามาแล้วคะ่ะทุกคอค๋อแแพรเองใช่ไหมคะที่ไม่ stable โ,โอเคขอโทษนะะก็ เดี๋ยวในเซสชันนี้นะคะค่ะท่านใดมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถพิ์มาได้ไใน Q&A หรือในแชทก็ได้นะคะจะมีทีมงานคอช่วยตอบคำถามนะคะอันนี้พี่โมดอยายแพร์ล u n ช h โปก่อนเลยดีไหมคะได้ครับเชิญเลยครับระหว่างรอคนอื่นเข้ามาอยู่ได้ค่ะออนี่มาเยอะกว่าที่คาดคิดค่ะโปรหนึ่งนะคะจะแพร์ขอ lunch เลยละกันก็ขอให้ทุกท่านลองทำสั้นๆนะคะมีประมาณสี่ข้อนะคะ เราจะได้รู้ว่าแบก็กกราวของแต่ละท่านที่เข้ามานะร่วมเว็บบิน,นารวันนี้เป็นยังไงบ้างจะได้เตรียมดูภาพรวมแล้วกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครกดอะไรถูกไหมก็แค่มองว่าให้ใ,ให้ทราบว่าผมจะควรจะเล่าเช่นเอ,อตรงไปที่โปรดักเลยไหมหรือเน้นอะไรยังไงก็ตอบประมาณเนี้ยครับจะได้จะได้พอรู้ว่าเออแบก็กกราวแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับนี่เสียงดังฟังชัดเนะานะชัดค่ะครับผมครับ อําำโพเลย นีค่ครัน้องแพรเขาตอบกันมาเยอะอยังก็เริ่มเยอะแล้วนะคะโอเคครับระหว่างรอระหว่างสิบเปอร์เซ็นค่ะโอเครอแป๊บหนึ่งงมีคนยังเข้ามาเรื่อยๆเลยเนี่ยว้า wow. ว ฝากทำโพกันด้วยนะครับโอ้โหก็ตอนนี้ก็มีคนทําโพเข้ามาเจ็ดสิบปอร์เซ็นต์แล้วะคะจ้ะตอนนี้เริ่มเริ่มโหนี่ยังเข้ามาเรื่อยๆนะผมอืมแปดอเค สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็ฝากทำโพลด้วยเมื่อกี้ผมคุณมดรัทวีนะครับจากเน็ตการ s ซ s เซมแนะนำตัวอีกทีหนึ่งเผื่อคนที่เข้ามาใหม่นะครับว้าว75เปอร์เซ็นแล้วะะล่ะค่ะก็ยังมีคนเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะ,ะใช่ใช่ <laughs> เดี๋ยวแพ้ขอทิ้งไว้สัก30วิแล้วกันนะคะสัก80เปอร์ซ็นเดี๋ยวแพ้เอนโพล e o, แล้วก็เดี๋ยวแชร์รีซอ มีมีคนเลสแฮนหรือเปล่าเห็นมีมือไม่รู้เห็นมีมือเข้ามาใช่ค่ะไม่แน่ใจเขากดผิดหรือเปล่าเลสแฮนดนี้เดี๋ยวใช้ตอนที่อะไรนะลักกิ้ดลักกี้ดถ้าไม่เลสแฮนนี้ไม่ถือว่าไม่อยู่นะ่ค่ะนะครับรอตอนจบแล้วก็เสริมที่น้องแพรบอกเดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นพิเศษอะไรด้วยตอนตอนตอนจบนะครับแบบฟังจนจบแล้วกันนะครับประมาณนั้น ค่ะงั้นขออนุญาต NPO เ,เลยนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นต์และเค่อนุญาตแชร์รีซอนนะคะทั้งท่านจะได้เห็นไปพร้อมกันก็เห็นว่าข้อแรกเนี่ยคุณเข้าใจพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากแค่ไหนนะคะโอก็มีไม่เข้าใจจำนวนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจแล้วบางส่วนแต่เข้าใจทบทวนเนี่ยถือว่าจริงๆก็น้อยมากเลยนะคะ โอเคองค์กรคุณมีความพร้อมสำหรับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะบังคับใช้วันที่หนึ่งมิถุนายนนี้หรือไม่นะคะไม่พร้อมเลยสิบสี่เปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็พร้อมบ้างส่วนแปดสิบแล้วก็พร้อมมากเนี่ยแค่หกเปอร์เซ็นตนะคะต่อไปปัจจุบันองค์กรของท่านมีการใช้งาน data privacy and protection สำหรับ PDPa หรือไม่นะคะก็มีครึ่งๆเลยละกันใช่ค่ะ อันที่สี่องค์กรท่านมีที่ปรึกษาทางด้านพรบคุ้มครองข้อมูลขอ้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่นะคะก็เกือบครึ่งเลยเหมือนกันนะคะอืมโอเคสแสดงว่าผมว่าครึ่งเกินครึ่งแหละเข้าใจคือรู้จักแัะศึกษามาแล้วบ้างนะครับก็ก็ดีเนาะเดี๋ยวผมอาจจะเพราะตอนแรกอ่ะผมมีเกลิ่นนิดนึงด้วยว่ากฎหมายอ่าพรบคุ้มครองส่วนบุคคลเกี่ยวกับอะไรแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็จะเล่าเร็วขึ้นหน่อย นะครับแล้วก็ไปลงในแง่ของโซลูชันว่าเราช่วยอะไรได้บ้างน,นะครับ mm hmm. หรือว่าถ้ามีใครมีคำถามสามารถหรืออยากให้พูดอะไรเป็นพิเศษก็แชทมาได้นะครับอืโอเคไปรอบแชร์นะคะเชินพี่หมดเลยค่ะได้ครับสักครู่นะครับขอแชร์ อ่าอันนี้เห็นเต็มจอไหมครับผมเห็นเต็มจอคะ่ะโอเคได้ครับังนั้นผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็แนะนำตัวอีกทีหนึ่งผมคุณมนตนัทวีนะครับเป็น CMO บริษัท Ne t ต a ก System ซึ่งอ่เมื่อกี้ตอนแรกจะจะถามในโพลแล้วแหละว,ว่ารู้จัก Ne t ต a กมาก่อนหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าจากที่ดูรายชื่อมาก็มีผมว่าเกินครึ่งนะครับที่ยังไม่เคยรู้จักบริษัท Ne t ต a กมาก่อนเน Ne เก้าคืออะไรอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวอ่ขอกล่นนิดนึงแล้วกันเพื่อจะได้ว่าเอ้ยฉันมาฟังใครเนะี่ย นะครับที่พูดอยู่ตอนนี้นะครับอ่าก็จริงๆบริษัทเนสกาเนี่ยเป็นบริษัทคนไทยนะครับคนไทยร้อยเปอนะย้ำอีกทีคนไทยร้อยเปอร์เซ็นะครับอ่าเราโฟกัสในเรื่องของการทําเรื่องของดิจิตอลไทฟอร์แมชชั่นนะครับเรื่องของไอทีโอเปอเรชันนะครับแล้วก็มีในส่วนที่เป็นเรื่องของ AI เข้ามาถามว่าเอ๊ะแล้วบริษัทคนไทยแล้วมาทำเทคพวกนี้ยังไงอะไรยังไงมาได้ไงจริงบริษัทเราตั้งมามาตั้งแต่ปี2005นะครับ ก็เหมือนเป็นสตาร์ทอัพแล้วกันผมใช้คาพูดง่ายๆเป็นสตาร์ทอัพเมื่อปี2005แล้วก็หลังจากวันหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ลองนับปีนะครับก็จะพัดจะผูแล้วกันใช้คำพูดจะพัดจะผูข้ามข้ามเส้นเป็นบริษัทที่เป็นซอฟต์แวร์เวนเดอร์ขายซอฟต์แวร์เป็นซอฟต์แวร์แพคเกจเนี่ยให้กับบริษัทเอ่อคนใช้ในต่างชาติด,ด้วยนะไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยอย่างเดียวแล้วก็มีโปรดักต์ใหม่ๆเพิ่มมาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับที่จริงเน็ตเก้าเราโตมาจากซอฟต์แวร์ที่เเป็นรื่ององงขตัว เน็ตเวิร์กแมネจเมนต์อะไรต่างๆซึ่งกลุ่มลูกค้าเราก็มีหลายประเทศนะครับซึ่งจ uh, ากเห็นในภาพก็คือเรามีในเมืองไทยเวียดนามอินโเนีเซียมาเลเซียนะครับที่ uh, แล้วก็มีที่ตะวันออกกลางและอินเดียนะครับซึ่งใช้ซอฟต์แวร์คนไทยอยู่ซึ่งที่จริงที่เราภูมิใจที่สุดคือ uh, สนามบินกาตาร์ uh, นะครับที่กาตาร์คือใช้ชเอสามบินอันดับหนึ่งของโลกในปะัจจุบันนี้ใช้ซอฟต์แวร์คนไทยคนไทยนะครับเมเนจอินฟราสตรัคเตอร์ทั้งหมดอยู่ นะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจแต่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยมีใครทราบว่าเอ้ยใช้ฟต์แวรคนไทยนี่หรอเมเนจอินฟราสักเจอร์อยู่นะครับก็ก็คือเนี่ยเรื่องของเพื่อเขาเพิ่งได้เป็นเบอร์นหนึ่งของโลกนะครับซึ่งเน็ตกาก็มีทําหลายเรื่องทำไอทีวแรงต่างก็จะไปเร็วๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ํานะครับความภูมิใจอีกอันหนึ่งก็คือเน็ตกาเนี่ยเราเป็นบริษัทแรกในประวัติศาสตร์ของคนไทยเนาะที่ได้เข้าไปอยู่ในการ์ดเน ทุกคนหลายท่านอาจจะพอรู้จักการ์ดเนอร์บ้างนะครับการ์ดเนอร์คือเป็นเหมือนกับองค์กรกลางในการทําเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเอาโปรดักเรื่องอะไรต่างๆมาเลตติ้งนะครับแล้วก็เอามาทําพวกถ้ารู้จัก content, การเมจิคอร์ดแรนด์เน็ตก็ยังไม่อยู่ในเมจิกคอร์ดแรนด์ย้ำนะครับแต่ว่าเราได้โดนเมนชั่นโดยการ์ดเนอร์นะครับเรื่องของมาเก็ตไกด์นะครับในปีที่แล้วซึ่งก็เขาก็บอกว่าเป็น First Ever from Thailand นะครับที่ท,ที่ที่เป็นซอฟต์แวร์แล้วก็อยู่ในมาเก็ตไกด์ของ กัตเนอร์นะครับอันนี้ก็เป็นภาพภาพภาพูมิใจนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราทําอยู่ไม่ใช่แค่เฉพาะวันนี้เรามาคุยเรื่อง PTPA แต่ PTPA เป็นแค่ส่วนหนึ่งของของโปรดักต์ในบริษัทนะครับที่จริงเราทําเรื่องของ i อทิเราได้เซอร์วิสไฟไอทิวไอทิวซไม่ใช่ไอทิวสามนะไอทิวซีซึ่งมันใหม่นะครับเป็นอันดับ6ลำดับที่6ของโลกนะครับที่เซอร์วิไฟซึ่งในเอเชียแปซิฟิกน่าจะมีเราเจ้าเดียวนะครับแล้วก็เรามีโปรดักต์ที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมซึ่งเป็นเรื่องของการทําาเรรื่่องก monitoring, ซึง การเข้าบัญชีนี้ได้ต้องเป็นของคนไทยเท่านั้นนะครับแล้วก็ทางขวาก็มีเซอร์ติฟาที่เกี่ยวกับเรื่องหลอกนะพระบคอมพิวเตอร์ Computer, ซึ่งวันนี้เราพูดถึงพรบรคุ้มครองส่วบุคคลแต่ว่าในเรื่องของดิจิทัลเนี่ยมันก็จะมีพุ่มพองข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับมีเรื่องของเรื่องของข้อมูลส่วบุคคลแล้วก็มีเรื่องของ Cyber Security ซึ่งเน็ตกาเนี่ยเรามีทั้ง3โซลูชันเลยที่เกี่ยวข้องกับพรบรนะครับ อ่าแล้วก็เราก็โปรดักเราได้เซอร์ฟิฟายที่เรื่องของ MIT Hermade in Thailand ก็เหมือนกับเมืองไทยก็ช่วยกันนะครับให้เหมือนกับสนับสนุนโปรดักไทยซึ่งจากที่เราอยู่มาหลายสิบปีเนี่ยก็ช่วงสองสปีหลังเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นนิตหมายที่ดีเนาะสำหรับโปรดักคนไทยก็อยากให้คนไทยช่วยกันใช้ของคนไทยไม่ไม่ต้องไปใช้ของเมืองนอกก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้พุ o บเป็นคนเมืองนอกที่ระดับระดับใหญ่ๆหญ่หญแบงก์ต่างๆอะไรต่างๆ,ๆที่เมืองนอกนะครับก็ใช้โปรดักคนไทยอยู่นะครับ เน็ตกล้าทําอะไรบ้างจริงๆเราทำซอฟต์แวร์อะไรเราทำซอฟต์แวร์นะครับเราทำอะไรเราขายอะไรเส้นแล้วก็เรามาในเรื่องของการทำแอปพลายแอนั์เป็นบล็อกแล้วก็มีตัวคลาวซึ่งโปรดักที่ผมจะพูดวันนี้ n d v p เนี่ยปัจจุบันล็อตและขายอยู่แล้วในมาร์เก็ตเพลสเออ่ในในเว็บในของ AWS นะครับซึ่งเออ่เดี๋ยวผมจะเล่าในดีเทลให้ฟังแล้วก็เน็ตกล้ามีเรื่องของเซอร์วิสโปรเฟ s ชั o นอลเซอร์วิสนะครับเสริมนิดนึงก็คือเน็ตกล้าจริงๆเราเราทำเรื่องของ AI Ops คือเรื่อง,องของไลฟ์ไซเคิลในเรื่องการทำ IT Operation เกือบทั้งหมด นะครับก็คือตั้งแต่ดึงข้อมูลดึงข้อมูลมา Analyze รวปข้อมูล Analyze แล้วแล้วก็มีเรื่องของการทำ e ซ l Diagnostic เรื่อง Cell Recovery ซึ่งเราก็จะมีตัวที่เป็นเรื่องของ Automation อะไรต่างๆซึ่งวันนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงเนาะเพราะว่าเรามาพูดถึงเรื่องกฎหมายนะครับ p d p a ผมองบุคคลอันนี้ผมก็ให้เห็นเรื่อง Product ก็จะไปเร็วๆนะครับว่าเรามี Product ครอบคลุมในหลายมุมแล้วก็ product ใหม่ล่าสุดก็คือตัวนี้แหละ n น t กคือ ตัว NETGA Data and Privacy and Protection นะครับ N.D.P.P. นะครับซึ่งมาเรื่องของ P.D.P.A. โดยเฉพาะอ่าไปอย่างรวดเร็วนะครับอ่าข้ามเมื่อกี้แนะนำนะครับก็ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าพราบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันก็คือตรงตรงกันนะครับก็คือเป็นกฎหมายที่ช่วยว่าจะบาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเราจริงๆกฎหมายนี้ทุกคนรู้แล้วว่าเราเลื่อนมาตั้งแต่วันที่หนึ่ง มิถุนาปีที่แล้วมาเป็นหนึ่งมิถุนาปีนี้นะครับแล้วบางคนที่ผมเจอก็ยังบอกเออเข้าใจนะมันคืออะไรแต่บางคนก็เข้าใจว่ามันคือคอนเซนตคุกกี้อย่างเดียวซึ่งมันอาจจะไม่ใช่นะครับนั่นซึ่งเดี๋ยวก็วันนี้ก็จะมาช่วยกันเล่าแต่ว่าผมก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าในเรื่องของกฎหมายเรื่องต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะมียูสเคสหรือมีเรื่องอท็อป,ปิกเนี่ยไม่ไหนๆมุมวันนี้ผมอาจจะเล่าไม่ได้ครบทุกมุมนะครับแต่ก็อาจจะแชร์นะครับจากข้อมูลอ่ะอันนี้จริงๆข้อมูลพวกนี้มาจาก เว็บไซต์ site, คุณเสิร์ช g o o g l e คุณเจออยู่แล้วมันที่จริงผมแค่จะเล่าว่าปัจจุบันเราเจอปัญหานี้อยู่แล้วนะครับในประเทศนะครับมีข้อมูลหลุดนะครับมีคนเก็บข้อมูลพวกคุณอยู่แล้วสุดท้ายเขาไม่รู้ทําอีท่าไหนมันหลุดออกไปซึ่งในมุมมองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเฉพาะเมืองไทยนะครับต้องย้ำอีกทีทั้งโลกเนี่ยเมืองประเทศเราเนี่ยเพิ่งเพิ่งมาสนใจแล้วก็บูมกันเรื่องพวกนี้จริงเรื่องพวกนีน้มันเกิดขึ้นในโลกมานานแล้วนะครับออยุโรปเนี่ยเขาสําคัญเขาโฟกัสเรื่องพวกนี้มากๆเขาก็เลยออกกฎหมาย ชื่อ G D P R นะครับซึ่งเดี๋ยวก็ผมจะเล่าในนีนว่า G D P R กับ PD P D P A เนี่ยมันต่างกันยังไงในในภาพรวมนะครับอ่านี่ก็ข้อมูลมีแฮกเกอร์มีคนทั้งแบบอยู่ดีหลุดแต่ส่วนมากข้อมูลพวกนี้หลุดอะ่ะจะมีความแบบต้องมีคนพยายามที่จะแฮกเข้าไปแล้วเอาข้อมูลมาอันนี้ก็เอามาจากในเว็บไซต์เหมือนกันข้อมูลจาก Google เลยนะครับก็คือดึงข้อมูลจากสารทัศนนะครับซึ่งมันก็มีข้อมูลสองหลายแบบเนาะแบบข้อมูลที่เป็นข้อมูล เบสิกที่คุณมองว่าเอ้ยมันก็ไม่สําคัญอ่ะไม่ไม่ใช่ข้อมูลอ่อนไหวอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าบางคนเนี่ยมองว่าข้อมูลสําคัญข้อมูลอ่อนไหวข้อมูลส่วนตัวเนี่ยบางคนเขามองว่าเฮ้ยผมอ๋อพร้อมที่จะแชร์ผมให้แต่บางคนเขาไม่พร้อมที่จะให้นะครับซึ่งทุกคนก็จะจะจะ,จะ,จะมีความคิดในใจเช่นสมมุติว่ามีคนโทรมาขายประกันนะครับเอาข้อมูลมาจากไหนอ่ามันถามแบบแบบบางคนก็บอกว่าเออไม่สนใจก็แค่ตอบแต่ไม่ได้สนใจว่าไม่ได้โกรธ ไม่ได้ลาคานแต่บางคนก็ลาคาญบอกว่าเฮ้ยฉันต้องการฉันไม่ต้องการแล้วให้คุณโทรมาคุณต้องลบข้อมูลฉันออกจากฐานข้อมูลซึ่งกฎหมายนี้แหละมาเพื่อที่จะให้คุณมีสิทธิ์ในการขอลบข้อมูลพวกนี้ได้จากคนที่ทําให้คุณเหมือนกับรู้สึกว่ามันมายุ่งกับคุณเยอะมากเกินไปอะไรต่างๆนะครับอันนี้ผมก็ไปก็ให้เห็นภาพว่ามันเยอะมากๆนะครับคือโมบายเรเตอร์อะไรต่างๆก็มีซึ่งพวกนี้ก็มาจากเว็บไซต์อะไรต่างๆนะครับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยหลุด หลุดไปได้อย่างไรบ้างก็คือตัวคุณเองมีหลายแบบนะตัวคุณเองให้เองที่จริงโดยปกติเวลาเราอยากได้อะไรคุณไปคุณก็ให้เขาอยู่แล้ว Facebook คุณก็โพสต์รูปตัวเองนู่นนั่นนี่แต่ว่ากฎหมายเดี๋ยวนี้พรบอรคอมพิวเตอร์เองหรือข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันก็ออกมาช่วยว่าสมมุติว่า,ม,ม,วามีคนเอาภาพคุณเอาข้อมูลของคุณเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดแล้วกลายว่าคุณต้องมารับผิดชอบในสิ่งนั้นกฎหมายก็อาจจะช่วยตรงนี้แล้วก็มีการลงโทษคนที่กระทำผิดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่มี นะครับก็คือต้องไปฟ้องฟ้องเสร็จแล้วก็ต้องไปใช้กฎหมายอื่นในการที่จะเหมือนกับไปฟ้องให้คนนั้นทําผิดแล้วสังเกตถ้ามันไม่มีชัดเจนเนี่ยเขาก็ทําผิดเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายอะไรต่างๆที่จะมาะเฉพาะต่อตรงนะครับเขาก็ดินตามกฎหมายก็เลยออกกฎหมายนี้มานะครับมีจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับมีการแบบแฮกนะครับมีการแบบไม่ไม่ได้ตั้งใจจะเอาไปใช้นะก็คือมีคนมาขโมยไปนะครับมีแบบหนึ่งคือการหลอกลวงเลยเช่น สร้างเว็บไซต์ปลอมมาเหมือนเว็บเว็บไซต์จริงคุณเข้าไปใส username, ่ username password แล้วมันกลายเป็นว่ามันบอกมันมันเคยเจอมาปุ๊บ h a n ง y ิ u ขอบคุณมากที่จริงคือเว็บปลอมได้ username password คุณเข้าไปเขาก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดเช่นล็อกอินเข้าไปอโอนเงินซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็จะมีวิธีเช่น otp อะไรต่างๆที่จะมาช่วยนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปแล้วก็ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นมีอะไรได้บ้างก็คือคนเอาข้อมูลคุณไปทําในทางที่ผิดกฎหมายนะครับก็คือ เนี่ยเลขแบบตัวประชาชนนะครับเอาไปทําช่อโกงข่มคูแบกไม่อะไรกันแล้วแต่นะครับไปเอาไปโจรกรรมทางการเงินก็คือเอาไปใช้เช่นข้อมูลบัตรเครดิตนะครับอะไรต่างๆแล้วก็ที่จริงที่เจอบ่อยที่เป็นข่าวอยู่เนาะก็เรื่องไปเปิดบัญชีมาอะไรต่างๆเนี่ยก็คือได้ข้อมูลมาเป็นเลขแบบเป็นเลขแบบตัวชนหรือไม่ก็ภาพแบบตัวประชาชนเวลาคุณสมัครสินเชื่อแนละ้วกันสมัครอะไรก็แล้วแต่นะครับ ที่ไม่ได้ขีดค่าหรือไม่แค่นั้ขีดค่าแล้วแต่บริษัทพวกนี้ดันข้อมูลหลุดหรือมีการขโมยข้อมูลภาพสแกนพวกนี้ออกไปเขาก็เอาไปสามารถเอาไปทําในแง่ของพวกที่เป็นอย่างที่บอกเรื่องของโจเรื่องของเปิดบัญชีอะไรต่างๆนะครับนำไปทําที่เราเจอบ่อยๆส่วนมากก็จะเป็นนําไปทําการตลาดต่อซึ่งอันเนี้ในมุมมองผมมันมันมองว่าเสียหายไหมมันก็อาจจะไม่ใช่ความเสียหายก็ได้นะบางทีคุณต้องการให้เขาส่งโปรโมชั่น ส่งอะไรมาหาคุณก็เป็นไปได้นะครับซึ่งซึ่งมันอาจจะแต่ความสําคัญของตรงนี้นี่แหละคือจุดเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้อยากจะให้คนนี้ไม่อยากจะให้คนนี้ให้แล้วแต่ไม่อยากให้ต่ออะไรต่างๆซึ่งกฎหมายอ่าพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะามาช่วยตรงนี้ว่าคุณเคยให้ไปแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะขอเอาขอลบนะหรือ มีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนหรือว่าลบบางส่วนอะไรต่างๆเนี่ยคือเป็นเป็นกฎหมายออกมาเลยนะครับความเสียหายอันหนึ่งคือถูกถูกปลอมแปลงก็คือแอบอ้างอะไรต่างๆไปนะครับอันนี้แค่อยากจะให้มันเข้ามาใกล้ตัวนะครับทุกคนน่าจะรู้จักคุกกี้อยู่แล้วอันนี้แค่บางคนก็แบบว่าเฮ้ยผมรู้อยู่แล้วเรื่องพวกนี้บางคนก็ไม่ทราบนะครับรู้แค่ว่าพอไปเว็บไซต์ปุบเขาให้กดยอมรับก็กดยอมรับเพราะว่าถ้าไม่กดยอมรับกลัวว่าจะเข้าเว็บไซต์ไม่ได้ นะครับอันนี้ขอขออธิบายในระดับหนึ่งแล้วกันวันนี้ก็คือทุกวันเนี้ยคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แล้วถ้าคุณเข้าเว็บไซต์นะครับแล้วคุณกด accept accept ยอมรับเนี่ยความเข้าเข้าใจที่ผิดอีกเรื่องหนึ่งคือคิดว่าบริษัทผมอันนี้อาจจะไม่ทุกบริษัทเนาะบางคนเข้าใจดีผมผมย้าแต่บางคนเนี่ยก็เข้าใจว่าอ๋อกฎหมาย p d p a คือผมมีเว็บไซต์กดยอมรับคุกกี้อะไรที่เขาทำเนี่ย accept policy เนี่ยแล้วก็นี่คือกฎหมายละ ทำตามกฎหมายไม่โดนจับผมพร้อมแล้วที่จริงมันแค่ส่วนเดียวยนะครับมันไม่ใช่นะครับมันมันแค่แค่เสี้ยวหนึ่งแค่นั้นเลยนะครับเรื่องพวกนี้แต่ว่าด้วยความที่มอาจจะทากันง่ายแล้วก็เป็นเทรนดมาจากเมืองนอกเราก็เริ่มทําตรงนี้แต่จริงๆในเ,เนื้อเนื้อกฎหมายเนี่ยมันมากกว่านั้นเยอะนะครับอ่าก็คือคุณกดกันไปคุกกี้ที่จริงในมุมมองคือมันเก็บพฤติกรรมของคุณนะครับการกดนะครับ เ,เพื่อเอาไปทําเรื่องของการทําพวกด,ด,ดีตอ่อมาเก็ตติง้งเรื่องะไรต่างๆสังเกตคิดง่ายๆบางคนก็ผมเจอกับตัวเนาะผมไปอันนี้ของเมนชั่นก็ไป a ะโก a ด้าะันนะครับเวลากดาะโกรด้าเสิร์ชห้องดูโรงแรมนะครับแต่อยู่ดีพอสักพักมา Facebook ไอ้ที่เราดูโรงแรมนั้นก็ตามมานะครับมาโชว์ใน Facebook นะครับก็ก็เป็นส่วนที่อาจจะสิ่งการส่งข้อมูลหรือว่าเว็บไซต์แต่ว่าจริงๆมันมีข้อดีเนาะ คุกกี้เราบอกมีข้อดีอย่าบอกคุกกี้ไม่ดีนะครับเช่นคุณเรื่องของ u s เซอร์เนมพาสเวิเรื่องของการจำพวกค่า c o n f ิกอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาใหม่ก็ไม่ต้องกรอบใหม่ทุกครั้งอะไรต่างๆก็คุกกี้ก็จะช่วยอะไรพวกนี้ได้นะครับได้ดีเลยแหละในมุมมองผมก็มันเป็นเทคโนโลยีเนาะแต่เราต้องอยู่กับมันแต่มันก็จะมีคนบางกวดบางบ,บ,บางคนบางส่วนและกันที่เอาสิ่งนี้ไปแล้วก็ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ในเคสคุกกี้เนี่ยจริงๆ ในกฎหมายเนี่ยแค่ต้องการให้สามารถที่จะให้ผู้บริโภคได้กันโอ้โทษครับให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะให้หรือไม่ให้นะครับที่จริงผมยังคิดอยู่ว่าหลายหลายเว็บไซต์บอกว่าถ้ากดไม่ให้เนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าเขาเก็บหรือไม่เก็บจริงๆคือไม่ให้เนี่ยมันควรไม่เก็บนะครับแต่ว่า เราก็ไม่แน่ใจว่าที่จริงเขาเก็บหรือไม่เก็บกันแน่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันก็มีปัญหาอยู่ในตลาดเหมือนกันนะครับอ่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็คือมันคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องออกพรบออกมานะครับแค่เุื่กี้ที่เล่ามานี่แค่เข้าใจว่าเฮ้ยปัญหามันเกิดนะมันก็จะมีคนบางคนที่แต่ไม่ใช่ว่าหนึ่งงกหนึ่งมิถุนาแล้วทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยมันผมจะโดนจับไหม เลยไหมเรื่องอะไรต่างๆที่จริงมันมีสตอรี่มันมีว่าถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยแล้วมันเกิดมีข้อมูลหลุดลอดออกไปนะครับคุณจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไรนั่นคือสิ่งที่พรบรคุ้มครองส่ว,วันนี้เนี้ยผมจะมาเล่านะครับให้ฟังซึ่งจริงๆที่ผมเล่ามาเนี่ยทุกคนรู้หมดแล้วแต่บางคนก็มีบางท่านแหละที่ผมเห็นว่าเมื่อกี้มีบางเปอร์เซนต์ทั้งยีที่ที่ยังพอไม่เข้าใจเลยอันนี้ก็จะขอขอเกริ่นหน่อยละกันนะครับก็ PDPA เนี่ยย่อมาจาก personal data protection act นะครับนี่จริงก็คือเราแผนว่าเราจะเริ่มใช้ตัปีที่แล้วแต่ว่าจะย้ายมาเป็นปีนี้นะครับหลักๆเลยคือเมื่อกี้เล่ามาแล้วก็คือคนเราบริษัทต่างๆหรือสถา e อ t i t y i t y ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเขาแบบผมเนี่ยบริษัทเน็ตกาเองเนี่ยเวลาเราไปออกงานอีเวนตหรือแบบเช่นวันนี้ครับหรือหรือการไปทางต่างๆเนี่ยเวลาเรา มีคนเอานำบัตรมาให้เรานะครับเราก็ต้องเอาข้อมูลนั้นเก็บเสร็จแ,แล้วเนี่ยหลังวันที่หนึ่งมิถุนาเนี่ยเราต้องขออนุญาตเขาเป็นทางการเนาะเขาอาจจะบอกให้เราเนี่ยผมให้แล้วบอกให้ได้แต่เราต้องบอกว่าได้แต่เราจะเก็บนะเก็บแล้วเนี่ยเราเก็บไปเพื่อทําอะไรบริษัทเน็ตก,ก้าเนี่ยบอกว่าเออถ้าเราเก็บข้อมูลของคุณไว้แล้วเนี่ยเราเราเราจะบอกว่าวัตถุประสงค์เราคือเก็บไว้เพื่อติดต,ต่อกลับเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะเหมือนกับว่าให้ข้อมูล ทางด้าน m a r k e t ็ตติหรือข้อมูลอะไรต่างๆเพิ่มคุณสนใจจะรับไหมนะครับถ้าเจ้าของอนุญาตเราสามารถทําได้แต่ถ้าเจ้าของไม่อนุญาตนะครับเราทําไม่สามารถทําได้นะครับนี่นคือคอนเซ็ปของกฎหมายเลยแต่ว่ามันก็จะมีในในเนื้อหาอีกทีนึงว่าอ้าวมันมาในรูปแบบไหนย้ำอีกทีมันไม่ใช่แค่เฉพาะดิจิทัลนะครับคุกกี้คือดิจิทัลแต่แบบผมย้ํานาบัตรนะครับคุณนึกถึงง่าย อันนี้ทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยไม่ผมไม่เคยคิดเลยคือเวลาคุณไปสมัครงานนะครับคุณให้ข้อมูลทุกอย่างของเขาไปเลยทางสริปเพราะคุณอยากสมัครอยากได้งานนึ่งออกไหมอยากไปสมัครงานทางสริปนะครับบ่าวตัวประชาชนรายละเอียดชื่อพ่อแม่เงินเดือนที่ขอเงินเดือนที่เก่าอะไรคุณให้เขาไปหมดเลยนะครับบริษัทที่เป็นที่จะรับเนี่ยข้อมูลนั้นนะคุณก็ต้องอธิบายเขานะว่าคุณจะเก็บไว้เพื่อทําอะไรถ้าคุณจะเก็บเนาะ หรือมันอาจจะเป็นโพสิชัดเจนในใบกอกใบสมัครว่าเราจะทําลายข้อมูลนี้หลังจากเท่าไหร่ถ้าคุณไม่สามารถที่จะามาสมัครเราไม่รับคุณอย่างเงี้ยเราต้องออธิบายเข้าไปนะครับนั่นคือเนื้อของกฎหมายคือไม่ใช่บอกว่าห้ามนู่นห้ามนี่เนาะคุณต้องอธิบายเขาว่าคุณเอาข้อมูลเข้ามาเนี่ยแล้วจะเก็บไว้เนี่ยไว้ทําอะไรนะครับแต่สมมุติว่าเรารับเขาเป็นพนักงานอย่างเงี้ยข้อมูลนี้คุณก็คุณก็ต้องบอกให้เขาเซ็นมาเสร็จสัญญาพอเซ็นสัญญาเสร็จปุ๊บในสัญญานั้นก็ต้องอาต้องอธิบายเนาะ ว่าคุณเป็นพนักง,งานบริษัทเน้นกล้าแล้วนะเราต้องเก็บข้อมูลพวกคุณพวกนี้น,น,นี่คุณจะเซ็นไม่เซ็นคุณจะยอมรับไหมแล้วเราเอาข้อมูลนี้คุณไปทําอะไรบางคนถามบอกว่าทําไมบริษัทต,ต้องเก็บกรุ๊ปเลือดด้วยอ่ะไม่ให้ได้ไหมบริษัทบอกว่าไม่ได้เราต้องการกรุ๊ปเลือดคุณเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุบริษัทสามารถที่ช่วยเหลือคุณได้อ่าเมกเซนนะครับม่ไั้มีพรมมีกฎหมายเรื่องอื่นอยู่แต่ว่าในเคสเนี้ยคุณก็ต้องอนุให้เขาเซ็นนะครับหรืออัดเมคคือความหมายว่ามัน เหมือนกับคําพูดคนจะพูดว่าคอนเซนต์คอนเซนต์คือเขายอมรับว่าอนุญาตให้ใช้ได้แล้วนะนะครับอันนี้คือให้เข้าใจกฎหมายเรามาจากไหนจริงๆแล้วเราถอดมาจากยุโรปนะครับ GDPR นะครับซึ่งเขามีมานานแล้วแหละนะครับซึ่งเขาอย่างที่บอกอ่ะ g o o g l e ทุกคนไอ้ที่เป็นระดับใหญ่หญๆเนี่ยโดนฟ้องหมดแล้วจากจาก จากอยุโรปนะครับเขาสนใจเรื่องพวกนี้มากๆแบบว่าคุณเอาข้อมูลนี้ไปแล้วเอาข้อมูลไปแล้วเอาไปทําอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแค่เอาไปใช้แล้วก็เอทำอะไรก็ได้อะไรครับก็มีที่มาที่ไปว่าเราอ่ะเอาถอ,อดแบบมาจากที่นี่นะครับออันนี้เสริมให้เห็นบอกว่ากฎหมายแต่ละที่เนี่ยสิงคโปร์ก็มีนะครับสิงคโปร์เรียก PDPA เเหมือนกันนะครับแต่เขาสนใจแค่สามข้อเฉยเรื่องของการทางซ้ายเป็นเรื่อง,องหัวข้อแล้วกันเนาะ นะครับเพิกถอนความยินยอมเข้ากันเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลลบข้อมูลส่วนบุคคลระง,งับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโอนย้าย p d p a เมืองไทยเนี่ยจัดมาหมดเลยครบเลยครับในกฎหมายเขียนมาครบเลยเพิกถอนก็ต้องทํานะครับในโปรซีต้องเขียนเข้าถึงข้อมูลอะไรต่างเนี่ยคุณก็ต้องมี g d p r มีแล้วเราไม่มีเนี่ยแค่สิทธิ์ในการไม่ตกอยู่ภายใต้การตัดสินใจแบบอัตโนมัติความหมายคือ เหมือนกับถ้าคุณจะใช้ระบบเขาใช้ที่เต็มเขาเนี่ยคุณไม่ถ้าคุณจะใช้มันไม่มีสิทธิ์เลยมันบังคับเลยหมายถึงเนี่ย GDPR บอกไม่ได้นะครับยุโรปไม่แต่ไทยเนี่ยไม่ได้เอาตรงนี้เขียนมาซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ในอนาคตแต่ทุกอย่างเนี่ยก็มีดีเทลเนาะมันไม่ใช่แบบว่าทุกคนสามารถเพิกถอนในทุกเรื่องเพิกถอนแล้วต้องรู้้วยนะว่าเพิกถอนแล้วคุณไม่ได้สิทธิ์นั้นผมยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเก็บข้อมูลคุณ แล้วคุณหมอขอเพิกถอนข้อมูลทุกอย่างที่หมอตรวจมาค่าไตยีสลายค่ารู่นั่นนี่แล้วหมอเขาจะไปวินิจฉัยโรคคุณได้ยังไงถูกไหมครับซึ่งเราต้องเข้าใจว่าถ้าคุณจะไปถอนเขาเขาไม่สามารถให้เซอร์วิสคุณได้นะหรือวินิจฉัยผิดแต่จริงๆโดยปกติเขาคงไม่นิจฉัยหรอกแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่ามันมีข้อดีข้อเสียการให้อย่าคิดว่าโอ้โ oh, หสักแต่วันหนึ่งมิถุนา,นาแล้วบอกผมจะเพิกถอนทุกอย่างผมจะไม่คุณต้องดูด้วยนะบางทีมันเป็นเบนดิฟิตกับคุณนะครับ ไม่ไม่ใช่ว่ามันจะมะีข้อเสียอย่างเดียวอันนี้ย้ําไม่ได้มาพูดให้บอกว่าโวกฎหมายมันทําให้ผมเนี่ยสามารถที่จะยกเลิกทําอะไรก็ได้แบบไปฟ้องเขาแท,ทั้งหมดซึ่งจริงๆต้องดูดีๆนะครับว่ามันมันไม่ได้ใช้มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับอ่าอันนี้ผมไปเอาข้อมูลมาจากในมีคนทํารีเสิร์ชพวกนี้นะครับก็คือมีเคสสตดี้สังเกตเล่น,นะครับมิลเลียนเนี่ยไม่ใช่ไม่ผมก็จไม่ใช่บาทนะเป็น US ดอลลาร์นะครับที่โดนฟ้องเนี่ยครับซึ่ง ยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยซึ่งพวกข้อมูลนี้คือเฉพาะที่ยุโรปนะครับพวกนี้โดนฟ้องเพราะอะไรนะครับจริงๆแล้วอะ่ะพวกนี้มีฐานลูกค้ามีข้อมูลเยอะแล้วเขาเมื่อก่อนอะ่ะไม่มีกฎหมายพวกนี้เขาเอาข้อมูลพวกนี้ขายซึ่งกันและกันไม่จะบอกว่าขายเลยเหมือนเขาช่วยทําธุรกิจซึ่งกันและกันแล้กันแบบนี้นะครับว่าเซ็เอาข้อมูลลูกค้าเนี่ยไปไปให้อ่บริษัทที่เป็นมาร์เก็ตติ้งในการที่จะป๊อปอัพเรืออะไรต่างๆขายของออนไลน์ขายของใน WhatsApp ก็พุชออกมา a เม z o n เนี่ยชัดเจนอยู่แล้ว นะครับเขาขายของก็จะมีว่าเอาข้อมูลที่เป็นคุกกี้เอาข้อมูลที่ analyze ์เนี่ยมาซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าในมุมมองของกฎหมายเนี่ยมองว่าคุณขออนุญาตเขาแล้วยังนะครับที่คุณเอาไปใช้แบบนี้นั่นคือสิ่งที่กฎหมายเขาจะผมยังย้ำว่าคุณขออนุญาตเขาแล้วหรือยังอ่าผมยกตัวอย่างเช่นเนาะเมซอนเนี่ยคือถ้าเมื่อก่อนคุณเคยเข้าเนาะเวลาคุณเข้าไปดูจะซื้ออะไรเนี่ย แล้วครั้งต่อไปคุณเข้าไปเนี่ยมันจะเลือกแต่ของที่คุณสนใจมาโชว์ในหน้านั้นนะครับมันคือการทําเหมือนกับเป็น segmentation customer segmentation ว่า behavior ของผมเนี่ยเป็นแบบเนี้ยมันเอาข้อมูลจากการคลิกเนี่ยพฤติกรรมเลยมันจดหมดเลยนะครับผมคลิกหน้าไหนกดดาวน์กดรูปนี้โอ้แช่อยู่นานแสดงว่ารอบหน้านนนเนี่ยคนคนนี้สนใจจะซื้อเลนแนวเนี้ยเลนกล้องอะผมเข้าไปดูปุ๊บรอบหน้ามามันจะโชว์หน้าแรกเป็นเกี่ยวกับกล้องเป็นเกี่ยวกับอ่าแกดเจ็ต ทั้งหมดซึ่งบางคนมองว่าเฮ้ยพวกเนี้ยคุณรู้ได้ยังไงฉันไม่อนุญาตให้คุณมาศึกษาฉันนะนั่นคือสิ่งที่โดยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปแต่บางคนบอกเฮ้ยชอบแบบนี้ดีมุมจะได้ไม่ต้องเสิร์ชคุณเล็กโมเมนมาเลยเปมีโปรโมชั่นอะไรบ้างจัดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งผมมองว่ามันมีข้อดีข้อเสียเนาะแต่คุณต้องเปิดโอกาสให้คนที่เขาไม่ไม่โอเคอ่ะเขาไม่ยอมอ่ะสามารถขอยกเพิกถอนได้นั่นคือสิ่งที่ คือต้องมีช่องทางให้เขาถอนได้นะครับเหมือนคุณคุณต้องคิดแล้วบริษัทคุณ่พนักงานบริษัทต,ตัวคุณเองเนี่ยสามารถถอนข้อมูลมถอนความยินยอมเลื่ันที่เคยให้ไปแล้วกับบริษัทได้ไหมถ้าเขาต้องการหรือถ้าคุณเป็นเป็นเป็นพร็อเวเดอร์เป็นเซอร์วิสเป็น provider, เป็นแอสเซอร์วิสคือมีคนมาใช้บริการคุณเนี่ยเขาเคยให้ข้อมูลมาเขาเขาขอถอนได้ไหมเขาขอยกเลิกได้ไหมเขาขอไม่อนุญาตให้คุณเอาข้อมูลเขาไปให้คนอื่นได้ไหมคุณต้องมีช่องทางนั้น นะครับอ่าอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับผมก็จะเน้นเล่าความเข้าใจให้เข้าใจนะอันนี้คือ use case ก็โดนกันไปวอตเซฟนะครับ google เหมือนที่ผมเล่าไป google จริงๆโดนไม่ก็เยอะเพราะว่าเขาก็จะมี policy แต่ที่เขาโดนเน่ะก็ตลกดีครับแต่ยุโรปเขาแรงคือมันมีวิธีการเขียน privacy policy นะแต่ปัญหาคือมันเขียนแล้วไม่เข้าใจมันเขียนแล้วแบบเออมันมันทำให้เข้าใจยากแล้วตกลงว่าข้อมูลนี้เอาไปทำอะไรคือมันเขียนว่า เขาเจะข้อมูลนี้ไปทําอะไรต่อไปอนเคราะห์ทา Google ในติกนู่นนั่นนี่แล้วเหมือนกับให้ยอมก็ยอมรับพอยอมรับเสร็จปุ๊บมันเหมือนกับว่าพอมาเอ้ผมถ้าถ้าคุณเอาไปทําแบบเนี้ยผมไม่ให้นะแต่คุณเขียนจะไม่เข้าใจอะไรประมาณนั้นอ่ะมันก็เลยทําให้แบบว่าเหมือนเหมือนกฎหมายขนาดนะั้นขนาดแค่มินเมย์อย่างเงี้ยเขา,เาฟ้องได้นะครับสุดท้าย Google ก็จ่ายไปแต่ว่าห้าสิบเก้าล้านเหรียญคงคงน้อยคงต่ำเป็นยอดที่เขาเขาจ่ายได้ นะครับเขาก็เขาก็แก้ไปแก้ปัญหาพวกนั้นนะครับอ่เนตกาเราเองเนี่ยก็ก็เลยเมื่อกี้คงนั้นพรบรเนาะไม่จริงกฎหมายมาตราผพพูดเสร็จปุ๊บมาเจอหน้านี้ทุกคนแบบอาจจะเครียดนะครับก็ผมว่าทุกคนที่เมื่อกี้มาคงได้อ่านพรบรนี้กันไปแล้วแหละให้ทุกท้องเข้าใจนะครับเนตกาเราก็เลยแบ่งออกมาเป็นสามหมวดนะครับจริงๆมันก็มันก็เหมือน GDPR แหละเรื่องของหมวดอ o เซนต์นะครับยี่สิบเอด ยีสิบสามนะครับยี่สิยหที่จริงไม่ต้องจําก็ไดนะ้ไม่เป็นไรครับแล้วก็มีมาตราที่เกี่ยวข้องกับเพืเรื่องของพวก DC DPO application นะครับเรื่องของทางซ้ายล่างแล้วก็เรื่องของการเรื่องของ data subject rights นะครับมันก็จะแบ่งเป็นกฎหมายาคร่าวๆสามเรื่องนี่แหละนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องต้องสนใจเนาะบางอันเนี่ยมันแบบผมแบบที่ผมเขาเรียกอะไรไฮไลท์มาตรายีบสอเนี่ยเก็บเท่าที่จำเป็นนะครับผมย้ำเลยเนาะเนตกาเองเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะาสร้างโซลูชันมาเพื่อที่จะรู้ได้เองว่าการเก็บเท่าที่จําเป็นเนี่ยคืออะไรนะครับแต่ทูที่เราเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยเราก็จะมีวิธีการที่ว่าคุณสามารถที่จะเหมือนกับว่าอ่าระบุได้ในเรื่องของโปรซี C, ว่าคุณจะเก็บกี่วันกี่ปีนะครับเพื่อไว้ทําอะไรซึ่งันั้นเป็นเรื่องของโปรเซสแล้วเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังแต่ว่าข้อเน,นี้ยสาคัญเก็บเท่าที่จําเป็นเอ่อมันมียูสเคสที่ลูกค้าเจ้าหนึ่ง ใช้ policy เดียวครอบคลุมทุกทุกทุก service เขาอาจจะมีฐานข้อมูลที่เขาเก็บจากลูกค้ามา5แนวเช่น1 Marketing สอง2 HR 3เรื่องของการเขาเรียกอะไระ partnership partner อะไรเงี้ยมีมีหลายมุมที่เก็บข้อมูลในมาหลายหลายทางแต่เขาเขียน privacy policy Priv Priv ที่ต้องวัตถุประสงค์เนี่ยว่าจะเก็บอะไรยังไงเนี่ยเท่าไหร่ ซึ่งข้อมูลในการเก็บของแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะไม่เท่ากันถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทฐานข้อมูล HR เนี่ยคุณอาจจะเก็บเยอะได้เพราะเขาเป็นพนักงานบริษัทเราคุณก็บอกว่าต้องคุณก็ต้องระบุนะว่าคุณจะต้องเก็บของคนเนี้ยสิบห้าค่ากรุ๊ปเลือดเบอร์โทรศัพท์บัญเอ่อบัญบัญชีเงินฝากเพราะเราต้องโอนเงินให้ก็คุณไม่ให้ก็ไม,ไม่ได้ถูกไหมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยผมจะไปเก็บบัญชีเงินฝากเขาเพื่ออะไรมันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมครับ แต่โพลิสเนี่ยมันต้องชัดเจนมันต้องแยกกันเลยว่า policy เกี่ยวข้องกับ Market i n g เนี่ยคุณต้องบอกเขานะว่าเก็บกี่อย่างเก็บกี่วันเก็บเพื่อเท่าไหร่เก็บที่จําเป็นแล้วเก็บไปทําอะไรอันนี้สําคัญซึ่งคุณต้องระบบไม่สามารถผมบอกเลยเราไกดได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามุมไหนนะครับแต่สิ่งทีเ่เราเองเนี่ยจะพยายามที่จะช่วยก็คือ product ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ย เพื่อที่จะถ้าคุณเอาไปใช้แล้วมันจะเป็นเหมือนโปรเซสไกด์ให้คุณถ้าคุณทำตามสิ่งนี้คุณจะรอดพอลร,อรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผมผมใช้คว่ารอดความหมายคือมีมาตรการมี Security Meas u r e m e n มมีอะไรตามกฎหมายพวกนี้นะครับซึ่งเราก็สร้างทูขึ้นมาเพื่อที่จะช่วย User คนที่จะไปใช้เองเนี่ยที่จริงผมย้ำอีกทีที่มีหนึ่งโรคือช่วยเลยคือช่วย d p o ผมบอกได้เลยที่เจอเนี่ยผมว่าทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้มีเกินครึ่งอ่ะที่โดนแอสไซน์มาและอนาคตอาจจะเป็น DPO ซึ่ง DPO บางคนถา DPO คืออะไรนะครับเฮ้ยมันคืออะไร DPO นะครับมันจะมันเป็นยังไงเหรอทําไมต้องกลัวนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับอ่าลงดีเทลนะครับเหมือนที่เล่าให้ฟังคือมันก็จะมีเหมือนโรนะครับมเีเหมือนเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไร คนที่ดูอ่าโรแหละเป็น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 เหมือนกับว่ามีตําแหน่งในเรื่องของการที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย p d p a เนี่ยมีมีใครบ้างนะครับสิ่งแรกเลยก็คือ data subject เราเรียกเป็นภาษาก็คือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกคนที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยเป็น data subject นะครับเป็น data subject เช่นสมมุติว่าคุณใช้มือถือเอค่าย s อ t tag อะไรเงี้ยนะครับคุณเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขาเป็น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแต่วันหนึ่งสมมุติในที่ฟังอยู่เนี้ยมีมีโรในบริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลก็อาจจะมีก็จะเป็นเหมือนกับอ่าเป็นโรอีกโรหนึง่งแล้วแต่ว่าบริบทหรือเนื้อเนื้องานของคุณคืออะไรนะครับเจ้าของข้อมูลนะครับวันเดือนปีเกิดของคุณนะครับคือข้อมูลนะครับผู้ควบคุมข้อมูลคือผ,ผู้ผู้ที่ถือข้อมูลพวกนี้ เอาข้อมูลไปทําอะไรใครรับผิดชอบคือคนรับผิดชอบข้อมูลนะครับสิ่งที่สําคัญผมไฮไลท์คือการที่ได้ข้อมูลพวกนี้มาสิ่งที่กฎหมายบอกคือคุณต้องขอความยินยอมเขาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคุณได้ข้อมูลเข้ามาไม่ใช่เขาให้คุณแล้วตามกฎหมายจริงพอวันหนึ่งนะเขาอาจจะไปบอกว่าเฮ้ยที่ให้ไปผมไม่รู้ว่าคุณจะไปทําอะไรถ้าคุณดันไม่บอกหรือไม่มีดอกจันทหรือไม่มีอะไรไว้นะเขาฟ้องได้นะครับ สิ่งที่สําคัญคือบริษัททุกคนต้องมีวิธีการบอกได้ว่าการเอาข้อมูลมาเพื่อไปทําอะไรคุณต้องอนุญ,ญาตมีหลักฐานว่าเจ้าของขอนุญ,ญาตแล้วแล้วคุณสามารถเอาไปใช้ได้นะครับเนี่ยมันมีบอกว่ามีการขายของออนไลน์นะครับเรื่องของเบอร์โทรพท์ข้อมูลการจ่ายเงินการสั่งซื้อพวกนี้เป็นข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลหมดเลยนะนะครับและสิ่งสําคัญคือต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยด้วยอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมแค่อยากจะย้าว่าขอให ทุกคนที่ฟังวันนี้แยกส่วนก่อนว่าเช่นสมมุติว่าคุณมี Data Encryption คุณมีเรื่องของ Data Loss Prevention นะครับเรื่องของไฟวอ a t d b t s e f t r ไฟวอ l เรื่องต่างๆเนี่ยมันคือแค่หนึ่งหัวข้อในในเรื่องของกฎหมายในเรื่องมาตระในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ใช่คุณมีสิ่งนั้นแล้วสุดท้ายมันตอบโจทย์กฎหมายทุกข้อนะครับแต่มันเป็นข้อดีนะข้อมูลโดนล้วงออกไปแล้วสุดท้ายมัน โจนเอาไปเปิดไม่ได้เพราะคุณทำ data e า c r y p t i o n data loss prevention ป้องกันเลยไม่แหและอันนี้ดีอยู่แล้วนั่นคือนั่นคือจุดประสงค์หนึ่งอยู่แล้วของของกฎหมายแต่จริงๆมันมีหัวข้ออื่นด้วยนะครับอ่าบันทัดล่างสุดย้ำอีกทีมีโทษทางปกครองเนี่ยห้าแสนถึงห้าล้านนะครับไม่ได้ พรบอคอมพิวเตอร์ Computer เนี่ยโดนแค่ห้าแสนนะครับคุณไม่จับแต่อันนี้โดนถึงห้าล้านนะครับอันนี้อันนี้แค่ให้เห็นก็โทษอาญาอันนี้เผื่อลงกฎหมายนิดนึงนะครับก็ตามนี้ครับที่จริงในมุมมองก็คือเอาข้อมูลเนี่ยทั้งรู้อยู่แล้วเนี่ยแล้วฝ่าฝืนเอาข้อมูลนี้ไปทําให้เกิดความเสียหายสามารถฟ้องได้แล้วโดนเนี่ยจาคุกไม่เกินหกเดือนนะครับโดนปรับไม่เกินห้าแสนบาทนะครับมันก็จะมีกฎหมายพวกนี้ซึ่งผมก็จะไม่แค่แคเล่าให้ฟังว่า มันมีความผิดทางอาญาด้วยนะครับแล้วก็มีความผิดทางปกครองด้วยที่จริงมันมีมากกว่านี้นี่สรุปมาซึ่งข้อมูลพวกนี้ยไปหาได้อยู่นะแล้วเต็มไปหมดเต็มเต็มเต็ม g o เ g l e เต็มเว็บไซต์เต็มอะไรต่างๆนะครับคอนเซ็ล์ที่เมื่อกี้แบบมีคอนเซ็ลต์มีคนนึ้งอยู่แล้วเนี่ยก็ก็คิดว่าน่าจะพอรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับอ่านิดนึงขอแตะบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของประเภทข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลนะครับอายุวันเกิดเพศนะครับเรื่องของเลขบัตรประจำตัวหนังสือเดินทางประวัติการศึกษานะครับสถานภาพการเกณฑ์ทหารมันมันที่จริง,รงต้องบอกถ้าผมเขียนอย่างเงี้ยบางคนยังบอกเฮ้ยนี่มันครบทุกอย่างเลยนะบอกใช่ครับข้อมูลส่วนบุคคลนะนะครับแต่คุณจะใช้คุณจะเอาเก็บต้องต้องคิดอีกแง่หนึ่ง นี่คือข้อมูลนะผมยกตัวอย่างไม่ใช่ว่านี่คือสิ่งที่คุณเก็บทั้งหมดนะมันคือสิ่งที่คุณต้องคิดว่าถ้าคุณเก็บคุณต้องยังไงนะครับข้อมูลการติดต่อคุณโทรไป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 ซื้อคุณซื้อรถอย่างเงี้ยเอามาใช่รถนี่ไม่ค่อยติดต่อกับมหาเราส่วนมากเป็นประกันประกันรถอย่างเงี้ยเขาเก็บข้อมูลเราอยู่แล้วนะครับเบอร์โทรศัพท์รายละเอียดรถคุณนี่ห่ออะไรยังไงเขาต้องโทรมาเตือนก่อนว่าเนี่ยประกันคุณจะหมดนะนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆซึ่งนี่คือสิ่งที่ อ่าเป็นเป็นเรื่องของการข้อมูลการติดต่อย้ำอีกทีนี่ไม่ใช่ว่ามันคือข้อมูลที่คุณต้องเก็บในองค์กรไม่ใช่นะผมยกตัวอย่างประเภทมันมีหลายอันข้อมูลทางการเงินข้อมูลเงินเดือนนะครับข้อมูลบัญชีธนาคารสมุดบัญชีนะครับสถานะการกู้เงินอย่างเงี้ยมันก็มีนะครับที่จริงล่าสุดผมเพิ่งไปพูดให้กับโรงเรียนนะครับกลายเป็นว่าโรงเรียนมีข้อมูลการเก็บอ่าพวกกยศเงินกู้ยืมเรียนอะไรพวกนี้อยู่ แล้วก็ก็ก็กลายเป็นเรื่องที่เราก็ต้องมาสนใจว่าเฮ้ยแล้วข้อมูลนี้หลุดออกไปหรืออะไรมันก็จะมีประเด็นนะอยากคิดว่าโรงเรียนไม่มีข้อมูลอะไรที่มันเป็นเซนซิทีฟนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับข้อมูลการศึกษานะครับการลงวิชาเรียนการศึกษาอะไรต่างๆนะครับข้อมูลบุคคลที่สามนะครับข้อมูลติดต่อเช่นไม่สับแบบเนี้ยไปให้คนไปกู้เงินบางทีไปกู้เงิน,นะนไป,นไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยไม่สบายติดต่อฉุกเฉินให้ชื่ออ้างอิงคนคน,นู้นคนนี้ไปเนี่ย อันนี้ก็เป็นข้อมูลถ้าคุณเก็บคุณก็ต้องระวังนะครับข้อมูลสถิติการเข้าเว็บไซต์ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นคุกกี้เว็บไซต์การคลิกต่างๆเนี่ยพวกนี้เขาเก็บกันอยู่แล้วนะครับอีกอันนึงคือเรื่องพวกอันนี้มาเป็นเทคนิคละเรื่อง i อ address คุกกี้พฤติกรรมการใช้บริการประวัติการสั่งซื้อภาพถ่ายภาพถ่ายนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งคุณก็ต้องมาดูว่าคุณโพสต์ใน facebook คุณโพสตในอินสตาแกรมอะไรก็แล้วแต่คุณโพสต์จริงถูกต้องแต่ กฎหมายมาช่วยว่าถ้ามีคนแคปเจอร์รูปคุณแล้วมันมีเยอะนะที่แคปเจอร์รูปคุณแล้วก็ไปเอาไปไปทําเป็นคุณอะไปปลอมแล้วก็ทําทํา Facebook มาแต่สุดท้ายเป็นรูปคุณอย่างเงี้ยแล้วก็ไปจีบคนนู้นคนนี้ที่เป็นข่าวเนาะแต่นั้นอะก็จะไปตกพรบรคุ้มครองข้อมูลสมบุลเอ้ยข้อมูลพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยอ่าจะไปผิดตรงนั้นด้วยนะครับแต่เนี้ยคือแค่มองว่ามันเป็นข้อมูลนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายก็คือข้อมูลละ,ละเอียดอ่อนเชื้อชาติ ศาสนาข้อมูลการวิการประวัติอัชญากรรมข้อมูลชีวภาพข้อมูลจำลองใบหน้าอะไรเงี้ยข้อมูลสุขภาพก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับบางทีเรื่องเพศสภาพอะไรเงี้ยมันก็จะมีมีมีข้อมูลที่เป็นละเอียดหรอกคือไม่ไม่อยากให้ใครรู้อ่ามันมีเคสที่โรงพยาบาลต้องขอคอนเซนต์คนที่เป็นเอดนะครับว่าเขาเขาขอเก็บนะคือจริงๆเมื่อก่อนเขาเก็บอยู่แล้วแหละแต่ประเด็นคือถ้ากฎหมายเนี่ยเขาอาจจะต้องขอเพราะว่า มันก็ต้องบางทีแล้วข้อมูลเนี้เขาก็จะถูกส่งไปที่กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องขออนุญาตนะครับว่าการการส่งข้อมูลเนี้ยข้อมูลคุณเนี่ยไปให้คนอื่นเนี่ยมันคุณอนุญาตใช่ไหมกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องบอกด้วยว่าเอาข้อมูลนี้ไปทําอะไรแต่มันอาจจะมีกฎหมายข้ออื่นที่ครอบคลุมและใหญ่กว่าอันนั้นก็ต้องมาดูว่าข้ออันไหนสําคัญกว่ากันนะครับอ่าอันนี้ผมอย่างที่บอก ไม่ได้เป็นตายตัวเนาะว่าทุกคนต้องทําแบบนี้นะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่เรามองว่าหลังหลังจากเราเราทํามาสักพักแล้วก็เห็นลูกค้านะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรเดียเอาลูกค้าทําแล้วก็มามีมาแนะนําเราด้วยแล้วก็เราเห็นที่เมืองนอกอะไรต่างๆเนาะมาก็คือสิ่งที่คุณต้องทําเลยตอนนี้คือทํความเข้าใจกฎหมายก่อนสิ่งแรกนะครับทำความเข้าใจที่ผมเล่าเนี่ยทำความเข้าใจก่อนนะครับให้เข้าใจถ่องแท้นะครับ สองตั้งงบประมาณไม่ใช่บอกตั้งงบประมาณมาซื้อเน็ตกานะไม่ใช่ตั้งงบประมาณเพื่อที่จะเพราะต้องเข้าใจว่าพอมันทําเข้าจริงเนี่ยถ้าเป็นองค์กรเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีการใช้งานเรื่องต่างแต่บางบางที่ก็อาจจะไม่ต้องตั้งก็ได้นะอาจจะมีงบประมาณ o p e r a t i o n c o s ออยู่แล้วนะครับหรือหรือมีงบประมาณนี่มันไม่ได้มองว่าต้องซื้อของเนาะมันอาจจะต้องเป็นเหมือนกับคุณต้องจ้างคนมาเป็น DPO ออย่างเงี้ยหรือผมเห็นเมื่อกี้มีคนจ้างคอนเซิลเนี่ยผมว่าก็ต้องจ้างคอนเซิลนะครับ แล้วก็ซื้อโพ l i ักีผมเห็นเดี๋ยวนี้มีขายโพรดัีสามพันห้าพันต่างๆในเว็บไซต์ก,ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งตั้งทีมรับผิดชอบอันนี้สําคัญนะครับเพราะตามกฎหมายมันต้องชัดเจนนะครับว่าใครเป็นคนรับผิดชอบมันต้องระบุชื่อลงไปเลยใครรับผิดชอบนึ่งนองสามสีห้านะครับซึ่งถ้าไม่ระบุชื่อย้ํานะครับไม่ระบุชื่อซ e o MD เอเป็นคนรับผิดชอบโดยบริยายนะครับอันนี้ย้ํานะครับ ตอนแรกผมก็งงๆว่าสุดท้ายไม่ระบุชื่อเนี่ยก,ก็คนที่รับผิดคนที่ใหญ่สุดนะครับกรรมการบริษัทหรือจริงๆก็คือคนที่สูงที่สุดเนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบนะครับซึ่งก็จะเห็นหลายๆบริษัทต,ตอนนี้ทางผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าแบบเช่นเอ็มดีทีโอก็จะออกโพสต์มาประกาศออกมาให้รับรู้ว่าความรับผิดชอบเป็นของใครก็ว่าถอยถอยทอดทอดมานะครับกําหนดประเภทข้อมูลแล้วว่าถูกประสงค์ก็อันนี้ลงดีเทลแล้วคุณต้องไปหานะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีว่าคุณจะไม่ต้องไปดูว่าประเภทข้อมูลที่คุณมีอยู่อยู่เนี่ย มันคืออะไรบ้างที่คุณเก็บวัตถุประสงค์คืออะไรนะครับเตรียมข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัตินะครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปถัดมามีทีมงานแล้วก็จะมีเรื่องพวกนี้นะครับพร้อมสร้างความตระหนักให้รับรู้คือคือต้องประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอะเข้าใจนะครับเช่นคุณ h r อย่างเงี้ยคุณก็ต้องประกาศออกไปนะว่าคุณมี Policy อะไรบ้างเกี่ยวกับข้อมูลนี้ให้พนักงานทุกคนรู้รู้แม้กระทั่ง คนที่เป็น data subject เป็นเจ้าของ data เองก็ต้องก็ทุกคนเราก็ต้องสอในให้เขารู้ว่าเขามีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเราไม่อย่าบอกมาเลยเดี๋ยวบอกแล้วก็จะกลายเป็นว่าเขาก็เรื่องเยอะอะไรประมาณนั้นซึ่งซึ่ง,งจริงๆในมุมมองกฎหมายคือเราต้องประชาสัมพันธ์เราต้องรู้ว่าตอนเนี้ยเราทําอะไรได้บ้างและสิ่งที่สําคัญคุณก็ต้องระวังเรื่องคุณมีสิทธ์อะไรบ้างคุณขอเพิกถอนอะไรได้บ้างนะครับพัฒนานรักษาแล้วก็อ่ากระบวนการตรวจสอบนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกมันเป็นไลฟ์ไซเคิลเนาะ ข้อมูลลูกค้าข้อมูลข้อมูลส่งคนมันเข้ามาเรื่อยๆเนาะเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งโตมากขึ้นเรื่อยๆมันก็อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องมีการตรวจสอบมีการระว,วังนะครับปรับปรุงกระบวนการแล้วก็ทําอย่างเงี้ยไปสม่ําเสมอนะครับอันนี้เป็นภาพรวมอันนี้คือเราเราเราแชร์ว่าถ้าคุณมองสเต็ปคุณมีสเต็ปพวกนี้แล้วยังถ้ามีอยู่แล้วก็เยี่ยมนะครับก็เตรียมพร้อมอ่ะก็อันนี้ลงดีเทลก็คือมาในเชิงเทคนิคนะครับ สเต็ปแรกเลยคุณต้องไปถ้าในทีมนี้ไปหาเนี่ยคุณต้องไปหาก่อนว่ามี Data ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไหนบ้าง Data Discovery ที่จริงตรงนี้นะไม่ต้องมี Tool ก็ได้แต่ว่าบางคนก็ซื้อ Tool เลยข้อหมายคือมันคุณต้องหาล่ะคุณรู้ไหมว่า Database คุณเก็บสมมติในพูดถึงดัตต้าเบสซีควอดัต a ้าเบสคุณรู้ไหมว่าคุณเก็บข้อมูลไว้ที่ไหนบ้างที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลบางทีเขียนแอปไม่ตั้งเป็นสิบปีแล้วอ่ะแล้วก็ไม่รู้เก็บเทเบิลไหนบ้างมีชื่อนามสกุลเบ คุณรู้ไหมมันอยู่เทเบิลไหนมันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วคุณต้องลิสต์มาถ้าคุณมีสิบที่สิบที่เนี่ยคุณต้องต้องต้องทาเรื่องของการเอามาทำสเต็ปที่สองคือทําเรื่อง policy กาหนดการใช้ว่าคุณคุณต้องกําหนดแล้วว่าไม่ใช่เก็บเฉยๆแล้วคุณไม่ได้บอกว่าคุณจะไปทําอะไรคุณต้องเซตแล้วว่าสโคปของข้อมูลเนี่ยที่คุณเก็บในถังเนี่ยคุณทําอะไรนะครับถัดมาเรื่องของการหามาตรการด้านความปลอดภัยหลังจากนี้ไปคุณต้องมีมาตรการเช่น มีการทำพิบันทีแมนเทน n นนต์ดัตเตอทุกๆสามเดือนเอาถือว่าเป็น security measurement ได้เรามีระบบ d t t e n n r y y t t o o อ่าเราถือว่าเป็น security measurement ได้นะครับเรามีการดูแลเรามีเรื่องของอตัว solution ที่จะเหมือนกับมาป้องกันเร,เราต้องระบุไปแล้วต้องเป็นแต่ละผมเรียกว,ว่า Service ต้องแต่ละบ s r v v i e e แต่ละ Policy ด้วย อย่างที่ผมบอก Marketing HR เว็บไซต์เนี่ยแยกกันหมดเนาะต้องมี Security ที่อาจจะใช้ใช้ซ้ำมันก็ได้แต่ว่าบางอันมันอาจจะมีมากกว่าคุณต้องกำหนดมาตรการนี้นะครับถัดมาคือเรื่องของการบริหารการการส่งข้อมูลต่อส่วนมากคนจะทำหนึ่งสองสามอันบนอะ่ะแต่ระวังดีๆว่าคุณบางทีองค์กรคุณเนี่ยส่งข้อมูลต่อไปให้อีกบริษัทหนึ่งซึ่งอะไรกัแล้วแต่เช่นซับคอนแทรกหรือส่งต่อให้กับ อ,องค์กรอื่นเช่นราชการเนี่ยแบบวันใบครูเนี่ยสพทเนี่ยส่งหนังสือแทงออกมาบอกว่าต้องส่งข้อมูลนักเรียนไปให้เขานะทางสพทบ,บอกเฮ้แล้วอย่างนี้ผมต้องขอคอนเซนต์นักเรียนหรือเปล่าต้องขอคอนเซนต์พ่อแม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องมีมุมที่จะต้องบริหารจัดการแล้วก็ห้าก็คือต้องมีผู้กํากับดูแลข้อมูลเนี่ยให้ชัดเจนนะครับอ่า เมื่อกี้ผมเล่าอย่างรวดเร็วนะครับเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับอะไรต่างๆคราวนี้แล้วสิ่งที่เนตกาทํทำขึ้นมาคืออะไรนะครับ NDPP นะครับ mm hmm. เครื่องมือช่วยบริหารจัดการกฎหมาย p d p a mm hmm. เราใช้คาว่าบริหารจัดการนะครับระบบเป็นอะไรระบบเป็นเอ่เป็นแอปพลิเคชันที่จริงเป็นเว็บเว็บเบสนะครับเป็นเว็บเบสปัจจุบันเนี่ย mm hmm. เรารันอยู่บนคลาวด์นะครับ ยูเซอร์สับใครก็สามารถมาซื้อสับใครได้แล้วก็แล้วก็ใช้อยู่บนนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันคืออะไรนะครับคอนเซ็ปต์ของโปรดักต์นี้โซลูชันคืออะไรนะครับก็คือเป็นฟลอนต์ในการที่จะรับเรื่องการขอคอนเซนต์เรื่องโน้ติฟิเคชันเรื่องรีเควสต์การเรสปอนส์กลับไปหาคนที่ขอคือ data subject นั่นแหละนะครับบางคนจะว่าเฮ้ยเน็ตเก้าโหแค่นี้แค่นี้ผมทาเองได้จริงๆต้องย้ํานะครับ พ e d ด a กฎหมายไม่ได้ระบุว่าคุณต้องไปซื้อทูมาใช้นะคุณสามารถทำเองได้หมดเลย e x c e l ระบบอะไรกันแล้วแต่แต่เราเห็นลกูกค้าหลายเจ้าที่เราสร้างโซลูชันนี้เพราะเราเห็นเลยว่าไม่เ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่ถ้าคุณจะแฮนเดิลพวกนี้แล้วสเกลมันใหญ่ขึ้นหรือแม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆคุณบางที่บริษัทเนี่ยไม่ต้องการที่จะเข้าใจกฎหมายโดยถ่องคือบางทีแบบไม่มีเวลาเขาก็มองว่าเปมีไหมม, Tool, ม, Social, หมีทูมีโซลูชันไหมที่ถ้าเขา ซื้อมาใช้แล้วหรือเอามาใช้แล้วมันช่วยเขาเนี่ยเขาทำฟอลโล่ตามเนี่ยมีรูทีนแอ s ไซน์คนที่เป็น TPO มาโฟกัสเรื่องพวกนี้แล้วสามารถที่จะเอ,อถือว่าใกล้เคียงกับการที่ทําตามกฎหมายอ่านั่นคือจริงคอนเซ็ปต์ของทูเป็นแบบนี้เลยก็คือถ้าคุณไม่ทํามีโน้ติฟิกมันแล้วคุณทําอะไรมันมีออเด t เทรลมีโปรเซสให้ในระบบนะครับเรื่องของเคสแม a นจเมนต์รีเควสต์แมเนจเมนต์เรื่องออเด t รีพอร์ตช่วยอะไรสมมุติมีปัญหาข้อมูลโดนโดนแฮ ออกไปได้เป็นข่าวมันสามารถเอาข้อมูลที่เป็นเป็นที่ระบบเก็บไว้เนี่ยให้ตํารวจให้อะไรต่างๆได้ว่าพิสูจได้ว่าเราเนี่ยพยายามแล้วเพราะว่าผมต้องบอกอย่างนี้นะครับเหมือนเคสที่สิงคโปร์หรือยุโรปเนี่ยไม่ใช่ทุกเคสสารเขาท่านจะปรับนะครับสารท่านจะดูอินเทนชันพฤติกรรมแล้วบอกว่าแบบสิงคโปร์เนี่ยมีหลายเคสมากเขาบอกว่าเฮ้ย hey, นี่คุณพยายามแล้วฉันผมเข้าใจคือต้องเข้าใจว่าคนที่มันจะแฮกจริงๆหรือม,มีช่องโหว่จริงๆเนี่ย มันมันมันทำมันจะปิดยังไงก็ยากนะครับมันเกิดขึ้นได้มันยังเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่ผมก็เลยบอกคุณต้องมีโปรเซสคุณต้องมีระบบในการที่จะมั่นใจว่าคุณพยายามแล้วแล้วเมื่อตํารวจมาหรือใครมามันจะอย่างน้อยมีข้อมูลให้เขามันเหมือนเหตุบรรเทาโทษอะว่าเฮ้ยเนี่ยผมพยายามแล้วนะอ่านั่นนั่นคือสิ่งที่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 มีนะครับก็คือ d a ต a subject ทางขวาสามารถติดต่อกับเป็นฟรอนต์เลยซอฟต์แวร์เราเป็นฟรอนต์ให้เลยเขาสามารถรีเควสท์ทำ KYC ถ่าย บัตรประตัวประชาชนพร้อมหน้าเขามาขอรีเควสให้ลบอะไรต่างๆเนี่ยยูเซอร์เอนยูเซอร์สามารถทํำผ่านระบบมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูแต่สิ่งหนึ่งที่เราทํามากกว่านั้นแต่ว่าอันนี้บอกตรงไม่ได้อยู่ในโปรดักตเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับทำเรื่องของการทำแอคชั่นคือออโตเมชั่นเราสามารถทําให้เป็นออโตเม e ได้เลยคือเขาขอลบระบบสามารถออโต้ไปลบข้อมูลที่อยู่ในถังให้อัตโนมัติแล้วก็ย้อนกลับไปส่ง SMS ส่งไลน์ส่งอ e ีเมลกลับไปหาคนที่ขอได้เลย จริงๆทูเราเนี่ยมาช่วยให้คนในคือไม่ต้องไปทําระบบนะครับหนึ่งสองไม่ต้องใช้คนเยอะสามมีระบบที่จะมาช่วย DPO ในการแทร็กเพราะมันต้องมี Approval มีการเหมือนกับว่าเอ้ยขอรีเควส t การเข้าถึงขอลบข้อมูลเนี่ยมันเก็บไว้หมดเลย DPO เขาก็จะสบายใจว่าเออเขารับหน้าที่นี้เขาก็จะได้รู้ว่าเออมันมีข้อมูลเอ้ยมีมีคนมาขอมาดูเงี้ยโอ้เขาต้องมีคนละยกตัวอย่างเช่นมีคนลาออก อมีคนในบริษัทลาออกเนี่ยเวลาไอทีจะลบเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยมันต้องขอมาที่ DPO นะครับไม่ใช่ไอทีไปลบได้เลยนะอันนี้อันนี้ส่วนหนึ่งนะต้องอยู่ที่โปรซีด้วยคือมีคนลาออกระบบเนี่ยสามารถที่จะให้ไอทเนี่ยมาขอรนะีเควสต DPO แล้วปุบลบได้ระบบสามารถลงไปลบข้อมูลเนี่ยได้ถังแล้วกลับขึ้นมาอัปเดตแล้วก็ SMS หรือว่าส่งอีเมลไปหาคนที่เกี่ยวข้องว่าลบแล้วนะได้ นี่แหละคือสิ่งที่ความแตกต่างในแง่ของโซลชันที่อบางท่านบอกว่าผมมีโ l i ซีผมทําเว็บไซต์อันนี้ได้แล้วก็โอเคแต่สิ่งที่ผมจะเติมคือส่วนนี้กับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการอินดิ r เกตกับในส่วนของพวกทำพวกเซคเร i t เซคเรตตี้เมชเมนต์พวกเมชเมนต์พวกรีพอร์ตอะไรต่างๆที่เป็นพวกด้าพวกนี้ทั้งขวาต้องย้านะครับเน็ตก้าเราไม่ได้มีนะเรามีพาร์ทเนอร์แล้วกันที่เรามีโปรดักตพวกนี้ซึ่งเราเรามองว่าสิ่งที่มันทาให้ครบลูกคือ เนื่องจากในกฎหมายเนี่ยมันต้องระบุว่าคุณคุณทำความปลอดภัยให้ Data คุณยังไงคุณต้องคุณต้องเอาข้อมูลพวกนี้มาใส่อยู่ในระบบเราได้มันคุณสามารถเอามาใส่ในระบบเราได้แล้วเป็นเช่นเรื่อง,องการรันรันรันสคริปต์ในแง่ของการทำา d t t m m s s k n g ทำา Data d i วคือเอา e v i d e n c ์ที่ทำแล้วเนี่ยมาหลอกในระบบถ้ามันอินทิเกรตได้สามารถจะแบบเอาหลอกอินเจสเข้ามาแล้วสา,สามารถอินเสิเข้าไปในในในเคส หรือในระบบได้อันนี้ Ne t ก้าเราก็จะมีพวกโซลูชันพวกนี้ได้ด้วยนะครับให้เห็นภาพรวมนะครับเพื่อให้เขาเข้าใจว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เว็บเบสแล้วเข้ามาโอ้ทั้งอย่างนี้ก็ทําเองได้อะไรเงี้ยก็ oh a, ส่วนหนึ่งจริงจก็ทําเองได้นะครับแต่ว่าเราพยายามจะช่วยแล้วก็ราคาที่เราทําขึ้นมาบอกได้เลยเข้าถึงได้ทุกคนแล้วเราพยายามจะช่วยคนไทยด้วยกันเพราะกฎหมายนี้ต้องบอกกฎหมายพรบอนนี้เฉพาะคนไทยนะคุณซื้อโปรดักต์เมืองนอกมาใช้ก็ไม่ได้ตรงทุกข้อนะครับ เราเจอมาแล้วกับทุกคนเพราะทุกคนเนี่ยเจอแอปโร h จากเมืองนอกมาเยอะมากแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ตอบทุกข้อตามที่กฎหมายไทยกําหนดนะครับเน t ตกาสามารถมีระบบแยกเลยเรื่องของมาตรา1 9บ0เนี่ยเกี่ยวข้องกับการทำคอนเซนต์แมจเมนต์เรื่องของการทำคุกกี้นะครับการขอนโยบายเรื่องของการที่จะเหมือนกับทำซึ่ง n e ็ตกาเนี่ยมีแอปมีแอปมีทูในการทำคุกกี้แบนเนอร์ให้เลยความหมายคือหรือ ทำคุกกี้โพลิซีให้นะครับคุณสามารถเอาลิงก์นี้ไปแปะในเว็บไซต์คุณได้เลยนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับตรงกลาง privacy policy management ก็คือสามารถทำนโยบายออนไลน์สร้างด็อกเมนต์ออนไลน์ที่เป็น policy ของแต่ละเซอร์วิสแล้วก็เอาเซอร์วิสเนี้ยไปเกาะกับเช่นเป็นเว็บไซต์ที่หนึ่งเว็บไซต์ที่สองหรือเป็นระบบหลังบ้านที่หนึ่งที่สองสามารถเอาตรงเนี้เป็น URL ลลิงก์ไปหรือ อาจจะปลิ้นออกมาแล้วไปไปไป attach หรืออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่สร้างซึ่งต้องบอกว่าข้อข้อจุดจุดจุดมันตรงนี้คือสามารถเพิ่มลด policy ข้อต่างๆเนี่ยได้เองผ่านออนไ์แล้วมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับทางขวาเรื่องของ data l i e c l i l e request ก็มีมาตราตามนั้นนะครับก็คือสามารถที่จะเปิดให้เขาสามารถทำ service request ตามมาตราได้มีเว็บพอร์ทัลให้เขา แอคเซสเข้ามาแล้วขอเช่นขอถอนขอเพิ่มขอลดขออะไรต่างๆอย่างที่บอกใช้กันภายในและภายนอกก็ได้นะครับมีหน้าให้ล็อกอินตรงนี้ได้นะครับถัดมามีฟีเจอร์ในเรื่องของ end user self service ถ้าเป็นองค์กรที่มีเซอร์วิสข้างนอกแม้กระทั่งอาจจะเป็นพนักงานบริษัทก็สามารถขอตรงนี้ได้ขอเขาเรียกมาเข้าที่หน้าหน้าเซลเซอร์วิสเนี้ยผ่านวาเว็บไซต์เรื่องเนี้ยแล้วก็สามารถรีเควสได้ว่า ผมต้องการทําอะไรนะครับตรงนี้ซึ่งข้อดีตรงนี้มีอีกอันหนึ่งคือผมผมเสริมเลยก็คือคุณสามารถเอาตรงนี้ไป attach อยู่ในอีเมลหรือว่าเซอร์วิสที่คุณให้กับลูกค้าปัจจุบันคุณอยู่แล้วอย่างที่บอกนะครับกฎหมายบอกว่าคุณขอคอนเซนต์เขาหรือข,ข้อมูลที่เคยเคยเคยเก็บมาแล้วเนี่ยไม่ต้องไปขอแต่ว่าไม่ต้องคอนเซนต์แต่ต้องมีช่องทางให้เขาสามารถเพิกถอนได้ ระบบเนี้ยสามารถทําให้คุณเนี่ยบริหารจัดก,การลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ได้พร้อมกัน attach เป็นอีเมลเรื่องอะไรเป็นลิงก์ไปให้เขาและใ้เขาสามารถอ่านี่คือถ้าคุณจะเพิกถอนคุณสามารถกดลิงก์นี้ได้เขาก็จะเข้าเว็บไซต์แล้วก็ในระบบเราเนี่ยแล้วก็มาเพิกถอนขอแล้วมันก็จะเป็นเคสมาให้กับคนที่เป็น DPO ให้คนทํางานเนี้ยรู้ว่ามีเคสรีเควสเข้ามาแล้วเขาก็ทํามันก็จะมี s a ด้วยเนาะเพราะกฎหมายคือต้องทาภายใน72็ชั่วโมง นะครับตามที่เขาขอมาอะไรต่างๆซึ่งมันก็จะมีดีเทลว่าถ้าคุณไม่ทําแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาคุณจะโดนฟ้องอะไรเงี้ยระบบก็จะมีเขาเรียกอ,อะไรมีมีบอกไว้ว่าเออเขาทําเสร็จภายในเจ็ดถึงสชั่วโมงนะมันจะมีออเดดล็อกออเดดเทรลพวกนี้อยู่นะครับ Data subject notification สามารถสื่อสารให้กับทาง user ได้คนที่ขอ Data subject สามารถมีทางที่เป็นไลน์นะครับในเรื่องของอีเมล s อ s อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายต้องเราสามารถต่อ SMS เปกเกตเได้นะครับเพราะพวกนี้คืออะไรคุณต้อง notify กโนินฟายเขานะคุณต้องบอกเขาสื่อสารกลับไปว่าเออคุณทําอะไรแล้วขอความยินยอมแล้วเราเรียบร้อยแล้วเราทําให้แล้วนะอะไรต่างๆนะครับทางขวาเรื่องของ Security Me a ช e m e n t and Audit ตรงนี้แหละที่ผมเล่าให้ฟังคือเรามีทูเรามีหน้าในการที่จะเอาข้อมูลพวกนี้มาใส่ นะครับเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเรามีมาตรการแล้วนะไม่ใช่ตาไก่กาไม่ได้ทําอะไรเลยอนะไรต่างๆนะครับโอเคเรื่องของเรคคอร์ดอย่างที่บอกคี e เ r คคอร์ดออ i t ทั้งหมดเรื่องของดีซีดพีโนะครับคนที่ดูแล data dpo เนี่ยคือคนที่ใช้ทูนี้เป็นหลักผมบอกได้เลยสิ่งสําคัญคือคนที่เป็น r o ดพีโอถ้ามีทูนี้จะสบายใจขึ้นนะครับ สามารถที่จะมีะเป็นโปรเซสทั้งหมดอะไม่ใช่กระดาษแล้วสุดท้ายต้องมาโอ้ excel ส่งอีเมลมาเอ้ยเราอีเมลแล้วผมถ้าผมไม่ได้อะคครไว้แล้วผมไม่มีหลักฐานแล้ววันนึงมีอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เราเห็นเลยว่า Tool เนี่ยช่วยได้มากในการที่จะเก็บพวกพวกนี้ไว้เล่นแล้วก็ทําเรื่องรีพอร์ตเรื่อง B i ไอทูเรื่องว่ามีคนมาขอมีคนขอคอนเซนต์เพิ่มลดอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับอ่านี่คือฟีเจอร์หลักๆของ Tool นะครับอันนี้ผมเป็นเดี๋ยวหลังจากนี้เป็นวิดีโอนะครับให้เห็น ก็จะโชว์ให้ดูว่าอันนี้เรื่องของคุกกี้แมเนจเมนต์เดี๋ยวผมจะพูดไปด้วยแล้วเล่าไปด้วยไนอะ้โชว์วิดีโอแล้วเล่าไปด้วยนะครับอ่าอ่าจริงๆในแง่ของโซลชั่นเนี่ยทางเน็ตกาเนี่ยเราก็มีทาง Academy คือถ้าถ้าคุณซื้อโซลชั่นเราเนี่ยเราก็จะมีให้เข้าไปที่ Academy ีแล้วไปเรียนรู้นะครับอันนี้ก็ให้เห็นเฉยๆว่าระบบเนี่ยสามารถที่จะเป็นเว็บเบสแบบนี้นะครับสามารถที่จะสร้างคุกกี้อ่าโปรซีผ่านหน้าเว็บคืออันนี้เอาคืออะไรคือ แบนเนอร์ anner, เวลาคุณไปเว็บไซต์อะครับแล้วคุณต้องกด accept cancel น่ะคือเราสร้างสิ่งนี้ให้นะครับสามารถที่จะนี่คือฟีเจอร์สำคัญเลยขอขอย้ำขอขอพูดตรงนี้เยอะนิดนึง,นง,นงคือเรามีฟีเจอร์ในการทำคุกกี้ discovery ผมคิดว่าคนหลายท่านมัปัจจุบันนี้ถ้าไม่ใช่โคดดิ้งคุณไม่รู้ว่าเว็บไซต์คุณเ,เก็บคุกกี้อะไรบ้างสิ่งที่เราให้ฟีเจอร์นี้คือคุณใส่ url ของคุณนะเข้าไปนะครับแล้วกด discovery ระบบจะไปดิสกอเวตที่เว็บไซต์แล้วก็บอกมาเลยว่าตอนนี้มันมีคุกกี้โอ้ยโทษครับโอ้ยโทษครับอ่าอ,อย่างเงี้ยครับเมื่อกี้กดปุ๊บเสร็จระบบจะบอกเลยว่าเราเว็บไซต์เนี้ยมีคุกกี้อะไรบ้างที่ขอเก็บแล้วก็เอาข้อมูลเนี้คุกกี้เนี้ยไปสร้างเป็นคุกกี้โปรไีอัตโนมัติ เป็นคำพูดในคุกกี้โพลิซีเลยโดยที่ดิสคฟเวอร์นะครับไม่ใช่แบบต้องไปถามเอ้ยคนเขียนโสต์คุณคุณคุณเก็บอะไรบ้างในปัจจุบันนี้หนึ่งสสาสี่ห้านะครับระบบระ,ระบบจะทําการดิสคฟเวอร์แล้วก็มาโชว์ให้เราบอกเลยว่าเนี่ยมีค่าคุกกี้อะไรบ้างที่เว็บไซต์เก็บอยู่แล้วก็สร้างเป็นคุกกี้โพลิซีให้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับสร้างแบนเนอร์นะครับจะให้อยู่ทางซ้ายจะให้อยู่ทางขวานะครับเลเยอร์จะเป็นแบบ คลาสสิก uh, ที่จริงอันนี้เป็นเรื่องเหมือนกับทุกคนก็มีอยู่แล้วแต่ว่าน,นี่คือเราก็เสริมเป็นฟีเจอร์บางท่านที่ยังไม่มีนะครับเป็นสีแดงสีอะไรต่างๆคือเป็นวิสัยเลยนะครับถ้แล้วมีสองแง่เลยสามารถเอาโค้ดไปแล้วก็ไปปะในหน้าเว็บไซต์คุณหรือจะให้มันเป็น URL ลิงมาที่ระบบบนคลาวเราก็ได้นะี่ครับมันจะเจเนเรตเจเนเรตคลาวลิงลิงไว้นะครับบนบนคลาวเรานะครับถ้ารีเจ็คแล้วให้ทำอะไร ถ้าไม่รีเจ็คไล่ทําอะไรนะครับเทคที่จะเขียนไปเมสเซจเนี่ยเมสเซจตรงนั้นอะ่ะท,ที่แก้ตรงแบนเนอร์ครับจะให้เขียนว่าอะไรนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ถ้าถ้าซื้อแพ็กเกจต่ําสุดก็จะได้สิ่งนี้ด้วยนะครับก็คือแพ็กเกจนี้คือแพ็กเกจต่ำสุดก็จะได้สิ่งนี้ไปเลยนะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดนะครับอ่าถัดมาผมก็จะโชว์ในเรื่องการทำ privacy management นะครับอ่าก็จะเป็นเรื่องของการเหมือนกับว่านี่คือหน้าเว็บไซต์ในการเข้าไปทําเรื่องของ อ่า uh, privacy Poli ส uh, ีนะครับพอเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นหน้าเว็บไซต์แบบนี้แหละเลืออภผษาไทยอ่าแล้วก็วัตถุประสงค์เนี่ยสามารถเพิ่มลดได้แล้วเน็ตการเนี่ยเราก็จะมีไลบรารีที่เป็นสแตนดาร์ดเนี่ยให้ไปเลยเมื่อคุณซื้อไปนะครับนี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุณสามารถเพิ่มลดเองได้และคุณมีอยู่แล้วเนี่ยคุณสามารถเอาสิ่งนั้นน่แปลงเข้ามาอยู่ในระบบออนไลน์แบบนี้ได้นะครับวัตถุประสงค์พวกนี้เราติก๊กถ้าเราติ๊กเพิ่มมันก็จะไปโชว์ในโ o ร i c ีอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยเราเก็บข้อมูลช่องทางไหนบ้าง อาช่องทางนามสกุลอะไรถ้าเราสามารถเพิ่มได้เลยนะครับเป็นกดบวกแล้วก็เพิ่ม master data เข้าไปนะครับเรื่องของอผู้ควบคุมเนี่ยเป็นใครใส่เข้าไปซึ่งพวกนี้เราสามารถแอดเพิ่มได้นะครับพอเราทำเรื่องพวกนี้เสร็จแล้วสิ่งที่มันก็เปดเป็นวิสัยไปเรื่อยครับระบบก็จะเจนเป็นนโยบายออกมาเป็นเป็นใ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 นเว็บไซต์แบบนี้เลยซึ่งมันก็จะรีเฟ็กจากสิ่งที่เราเลือกนั่นแหละ นะครับซึ่งเราก็สามารถเพิ่มรถพวกนี้ออนไลน์ได้นะครับแล้วก็เอา URL ที่เราเจนไว้ให้เนี่ยไปปะไว้ในหน้าเว็บไซต์หรือในหลังบ้านระบบหลังบ้าน HR system อะไรก็แล้วแต่ให้เขากดไปอ่านได้อันนี้เพิ่มเบอร์โทรศัพท์พอามาดูนโยบายปุ๊บมันก็จะมีะโทรศัพท์เพิ่มเข้ามานะครับอันนี้คือเป็นเหมือนกับสร้างแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มรถ policy พวกนี้เป็น HTML code เราก็สามารถเจนไปไปได้นะครับก็จะประมาณนี้ นะครับอันนี้คือให้เห็นว่า t o เนี่ยมันก็จะเป็นคอนเซปต์ประมาณนี้นะครับไม่ย้ำอีกทีมันเป็นระบบในการช่วยให้คุณบริหารจัดก,การนะครับเนี่ยพกดเข้า URL ปุ๊บมันก็จะเห็น Policy ที่เราสร้างเมื่อกี้เป็น URL เลยยิ่งจะอยู่ Public Cloud คุณก็สามารถที่จะเอาตรงนี้ไป Attach ในเว็บแล้วก็รีแลวมาที่ระบบเราได้นะครับก็อันนี้คือคร่าวๆในแง่ของ t o o เนาะก็อย่างที่บอกคือ Tool เนี่ยผมแค่ให้เข้าใจคอนเซปต์ว่าเออมันเป็นแบบนี้นะ privacy โปรซีเนี่ยอย่างเนี้ยสาหรับข้อมูลกล้องวงจรปิดสําหรับพนักงานสำหรับอะไรต่างๆมันมีเยอะไปหมดคนต้องสร้างโปรซีที่แยกออกมาโปรซีของการรับสมัครงานเนี้ยนะครับก็มีลูกค้าบางเจ้าตอนนี้ใช้ใช้เริ่มใช้แล้วนะครับเน็ตการเราใช้สิ่งนี้อยู่แล้วนะครับก็ลุคแอนฟิลก็จะประมาณนี้นะมีรีพอร์ตอะไรต่างๆนะครับโอ้สิบเอ็ดครึ่งละก็จบพอดีในแง่ของตัวโปรดัก t ซึ่งผมย้ำอีกทีวันนี้อาจจะสั้นๆแต่ว่า เราสามารถที่จะจะมีเซสชันเดี๋ยวผมจะมีถามว่าใครมีใครสนใจเซสชันในเชิงเทคนิคน,นะครับหรือถึงขั้นว่าสามารถที่จะเหมือนเ,อเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นให้เผื่อซื้อเลยในราคานี้อะไรอย่างเงี้ยก็จริงจโดยสรุปนะครับระบบเนตไอตัวพิดเน้น DPP อง n e เน็ตกเนี่ยคือจัดการที่จริงบอราดจัดการเรื่องคําร้องนะครับเรื่องของการเ,าเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในการใส่ข้อมูลพวกนี้นะครับ การอินดิเกตเรื่องออโตเมชันซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นโซลชันที่เป็นเหมือนออนท็อปเป็นโมดูลนูนเสริมด้วยเบสิกจริงๆจ,จ,จ,จะเป็นเรื่องการบรหิหารจัดการแล้วก็ดิสแพดเคสไปให้คนที่รับผิดชอบเนี่ยทำนะครับอ่าแล้วก็จริงเป็นเครื่องมือช่วยแหละยังซื้อไปยังไงก็ไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วไม่ทําแล้วพอม,มีปัญหาขึ้นมาแล้วจะไม่โดนจับไม่ใช่นะครับยังไงคุณก็ต้อง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 ,ต,องต้องทำมันอยู่ดีตามโปรเซสที่เราเราทำให้นะครับอ่า อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทุกท่านสามารถหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็สแกน QR code เนี่ยมันจะเป็น URL ไปที่เว็บไซต์ของตัว Netgear d a n Privacy Protection นะครับก็คือกดเข้าไปแล้วก็จะมีดีเทลรายละเอียดคือเหมือนกับมีการศึกษามีวิดีโอมี Academy ที่เรียนเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับที่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  URL นี้นะครับก็ให้เวลาแป๊บนึ่งเดี๋ยวผมอาจจะ ปะหรืออะไรต่างๆแต่ว่าจริงๆคอนเซปต์เสร์ม o o o g l e ก็น่าจะขึ้นนะครับ ka, uh, Data acy, n e t c a ก่เอ่อดัต a ้คือ NDPP Net ต a ก DPP ก็ได้นะครับก็จะเห็นตรงนี้ซึ่งผมมีเสริมนิดนึงก็คือเนื่องจากโปรดักเราลอนช์แล้วนะครับแล้วก็มีมีลูกค้าแล้วนะครับก็เริ่มมาใช้อันนี้คือเราพูดถึง bronze นะครับเรามีเออ bronzeilvergo อ่าใช่ bronzeilvergo นะครับ เนี่ยรวยอลนี้ถ้ากดไปมันจะไปหน้าที่จะจะจะสับสับ i b คผมผมใช้ให้วิธีแบบนี้คือตอนนี้เรามีถ้าถ้าคุณราคาตอนนี้คือราคาแค่เก้าเก้าเก้านะครับโอ้แบบอฮ้ยทำงงเฮ้ยไอที IT วันนี้ขายเก้าเก้าเก้าต้องต้องเข้าใจว่ามันแมสโซลูชันนะครับทุกคนในประเทศนี้ต้องต้องต้องใช้ต้องไม่ต้องใช้ต้องต้องเกี่ยวข้องกับเอ่อ PDPA เเราเลยมองว่าแล้วแล้วเรามองว่า เราน่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่ทําแบบนี้เราคิดว่าเราเป็นเจ้าแรกด้วยซ้ํานะครับที่มีโซลชนันแบบนี้ให้ใช้แล้วช่วยเลยในช่วงเนี้ยจากราคาแต่นี้ต้องบอกว่าเป็นแค่หนึ่งเซอร์วิสความหมายคือมันจะสร้างโปรไวซีได้แค่หนึ่งอันในราคาเท่านี้แต่ว่าถ้าสนใจอะไรคุณสามารถเลือกได้เช่นซื้อไปก่อนหนึ่งเซอร์วิสแล้วหลังจากนั้นสามารถเพิ่มเซอร์วิสนะครับแต่ว่าอย่างที่บอก bronze เนี่ยจะมีแค่คุกกี้กับ p r i เวซี่โปรไ y ซี n แม e m จเมนต์คือวิดีโอที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้แค่สองอย่างนั้นนะในราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้า หนึ่งปีข้อดีของสิ่งนี้คืออะไรก็คือคุณสามารถที่จะมีระบบเนี้ยถ้าคุณต่อก็คือปีหน้าก็เดี๋ยวก็มีราคาอาจจะเป็นลูกค้าก็จะมีโปรโมชั่นหรือว่าอาจจะราคาปีถัดไปอาจจะเป็นพันเก้าร้อยบาทนะครับซึ่งเบนฟิตมันคือถ้าคุณยังไม่รู้ไม่รู้จะเริ่มยังไงผมแนะนําให้คุณซื้อสิ่งนี้นะครับแล้วก็เอาไปใช้กับถ้าคุณมีเว็บไซต์คุณมีเรื่องโพสต์ที่ต้องทํามันแค่ในมุมมองคือผมเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยมีการซื้อ แค่กระดาษแล้วก็แค่อะไรนะพ r ร v a ซียโริซีล่ะในเว็บไซต์อผมเห็นอยู่สองสามพันอะไรอย่างเงี้ยในมุมมองผมคุณมาตรงนี้คุณสามารถได้ Pri v a c y p o l ร c y ไปด้วยแล้วมี Tool นะครับไปด้วยอไอต่างๆตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีฟีเจอร์ในฝั่งที่ผมขอกลับมาหน้านี้นะครับเรื่องของ s นะิ l v e r อะไรต่างๆก็จะมีเรื่องของอา Data มีเรื่องขอ Re request ได้แล้วนะครับเรื่องของการที่จะมาทำเรื่องของตัว End u s e r s e ร์เซลส์เซมันก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นไป แต่สิ่งนี้คือสิ่งที่เริ่มต้นนะครับแล้วก็ถ้าใครซื้อแพ็เกจไหนก็แล้วแต่ในในเดือนเมษาภายในเดือนเมษามันเราจะมีอออ,ออนไลน์คลาสคือคลาสเรียนที่คนที่ซื้อเท่านั้นที่จะเข้าได้แล้วก็เราก็จะมีการสอนวิธีการใช้นะครับแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนซื้อโปรดักต์แล้วก็มีการเอ듀เคชให้นะครับอันนี้ก็ลองดูเพราะว่าแต่ย้าอีกทีมีหลายท่านซื้อซื้อด้วยบัตรเครดิตเพราะนี้มันตัดบัตรเครดิตได้เลย สิ่งที่คุณสามารถที่จะทําต่อได้คือคุณสามารถติดต่อกลับมาเช่นจะซื้อน้นาบริษัทเนี่ยแต่ตัปใบคดตไปแล้วแล้วค่อยไปเบิกเนี่ยก็สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังไม่ย้อนหลังคือใบกำกับภาษีได้หลังจากนั้นหลังจากที่ซื้อแล้วผ่านทางเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ฝากฝากไว้ด้วยนะครับเผื่อใครสนใจหรือถ้าใครสนใจที่จะลงทะเบียนเรียนรู้โปรดักเนี่ยมากขึ้นไปใช้กับองค์กรคือผมจะมีเซสชั่นถัดไป แต่ไม่ใช่วันนี้นะครับเป็นรอบหน้ายังไม่ระบุวันอันนี้คือเป็นเหมือนกับสําหรับองค์กรใหญ่ๆที่เหมือนกับว่าอยาก implement p d p a ที่เป็นโซลูชันแบบเมื่อกี้มี automation มีเรื่องของ integration คือทําให้ครบเลย BPO เลย Responsibility แล้วก็ไม่ใช่ Cloud ์ละเพราะโซลูชันใกล้ๆจริงถ้าเป็นโซลูชันใหญ่จริงจะเป็น on premise ก็คือไปลงที่ฝั่งลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ process ทำอินดิเกชันต่อกับ Oracle MySQL ระบบหลังบ้าน มีคนรีเควสต์มาคือมันเป็นระบบใหญ่นะครับบนคลาว็็จะเป็นเหมือนกับ SME หรือระบบใหญ่ก็แล้วแต่แต่ว่าไม่เป็นไม่ไม่ได้ไอทมากนะครับสามารถที่จะเอ่อลงทะเบียนสแกนเนี่ยแล้วก็กรอกข้อมูลให้ใน Google Form ให้หน่อยนะครับแล้วเราจะเ,เชิญเดี๋ยวจะส่งไปแล้วก็ติดอันนี้เหมือนผมขอคอนเซ็ต์แล้วถ้าคุณสนใจที่จะฟังในดีเทลในโปรเจกต์เบสเรื่องต่างๆเนี่ยให้ลงทะเบียนกับออันนึงคือ ผมเข้าใจว่ามีลูกค้ามีพาร์เนอร์หลายเจ้าที่เข้ามาฟังในวันนี้นะครับให้สแกนอันนี้เหมือนกันแล้วเข้าไปกดลงทะบียแล้วเลือกว่าเป็นพิเศษพาร์เนอร์เป็นพาร์เนอร์ชิพนะครับเรามีโปรแกรมที่จะเพราะตอนนี้มันมีพาร์เนอร์ที่เป็นคอนซัลปีดพีเอคอนซัลเนี่ยขออยากเป็นพาร์เนอร์กับเนสกาในการที่เมื่อมีคอนซัลแล้วสามารถที่จะนําเสนอทูให้ลูกค้าเลือกหรือว่าเอาไปช่วยเขาเลยในแง่ของโซลชันเนี่ย เรามีพิเศษโมเดลหลังบ้านที่สามารถช่วยคุณและจริงๆในมุมมองของ n e t g กาตอนนี้พูดตามต,ามตรงนะครับเราต้องการพาร์ทเนอร์ที่เป็นคอนเซิลมาช่วย n e t g กาด้วยเพราะว่าจำนวนลูกค้าที่สนใจเข้ามาแล้วเขาสนใจที่จะใช้ทูซื้อทูและคอนเซิลเพราะจะบอกซื้อทูอย่างเดียวไม่จบนะครับมันต้องมีคนคอนเซิลด้วยในบางส่วน n e t g าเรายังไม่มีศักยาภาพที่จะสามารถซัพพอร์ตลูกค้าเยอะได้ขนาดนั้น เรากําลังหาพาร์เนอร์คือเรากำลังจะจับ end user ที่สนใจกับ business partner ที่มีความรู้ความสามารถในการคอนซัลเนี่ยเจอกันแล้วเราเป็นส่วนกลางเราเป็นโปรดักต์เราไปเป็นแพลตฟอร์มนะครับช่วยกันนะครับคุณลงมาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมีเซสชั่นแยกอีกก็คือไม่ใช่อันแรกด้วยนะเซสชั่นแยกสําหรับพาร์เนอร์ที่เราสนใจแล้วคุยในเชิง business model เรื่องของการอาจจะไปเอาโซลูชันเราไปใส่ในคลาวของคุณเป็น p r i v a t e cloud แล้วก็ ห,หรือโซลชันที่เป็น O E M มันก็จะตอนนี้มีโมเดลเข้ามาซึ่งมีวิสัยโมเดลซึ่งใครสนใจนะครับสามารถที่จะสแกนตรงนี้แล้วเข้ามาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะจับ end user บริษัผมแนะนำาริษัทแพนเนอร์ช่วยลงทะเบียนมาเลยผมพร้อมที่จะลิงก์ user ที่ปัจจุบันนี้มี requirement เรื่องพวกนี้อยู่แล้วให้คุณได้เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยโดยที่เขาอาจจะหลีดมาทาง Product แต่พอเป็น Product เสร็จเขาบอกว่าผมต้องการให้คุณลองเรื่องตรงนี้ privacy privacy อะ ผมเขียนเพิ่มแบบนี้แล้วมันจะถูกต้องไหมมันจะโอเคไหมมันจะโดนไหมอะไรเงี้ยซึ่งคอนเซปต์มันก็เป็นเรื่องที่ต้องไปคุยกันในเรื่องของเช่นบริบทขององค์กร,ขององกรเขาเป็นยังไงนู่นนั่นนี่นะครับอันเนี้ยลงทะเบียนมาเลยนะครับก็ย้ําอีกทีเข้าไปดีเว็บไซต์นะครับแล้วซื้ออันนี้เดี๋ยวเราจะมีติดต่อกับที่ถ้าซื้อถ้ามันมีบางท่านแหละผมเข้าใจว่า999เองหนึ่งปีนะครับนี่เป็นเป็นราคาหนึ่งปีซื้อเสร็จแล้วก็ เหมือนได้ลองใช้แล้วก็พอเรียนก็เรียนบนนั้นไปเลยแล้วก็สามารถใช้สิ่งนี้ทดสอบเพราะอย่าลืมนะครับเหลือเวลาอีกแค่สามเดือนเออสามเดือนแล้วนะก่อนจะถึงวันที่หนึ่งมิถุนาถามว่าคุณมีอะไรบ้างแล้วยังนั่นคือสิ่งที่แล้วเหมือนที่เล่าเมื่อกี้คุณมีในสิ่งที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่คุณทํและยังนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นถ้าสนใจหรืออะไรยังไงก็ติดต่อมาที่ อันนี้นี่เป็นไลน์ OA นะครับก็เป็นไลน์อาจจะแชทมาหรืออีเมลมาก็ได้นะครับถ้าตอนนี้ยังแบบตัดสินใจต้องไปคุยคนนู้นคุณก็เอาคอนแทคพอยต์ไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็แอดไลน์ไลน์โอเอไว้พอ,อทักมาสนใจอะไรมาก็แชทมาในไลน์นะครับว่าสนใจหรือ,อมีโปรเจกต์อยู่แล้วหรืออะไรต่างๆก็บอกเลยแล้วครับเราก็จะสามารถติดต่อ,อก,กับไปเช่นไปพรีเซนต์แยกออกไปทีเดี๋ยวก็จะมีพาร์ทเนอร์หรือเซลล์หรือเราจะส่งเนี่ยมีเสร็จพาร์ทเนอร์ที่ที่สนใจเนี่ยเข้าไปพรีเซนต์เลย นะครับในนี้โซลชั่นก็ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครติดมีคําถามอะไรก็อย่างที่บอกถามมาผ่านไลน์ก็ได้หรือในแชทต,ต,ตอนนี้ผมมี Q&A แต่ผมไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับก็ประมาณนี้ส่วนมีอะไรก็อย่างที่บอกทิ้งที่ติดต่อไว้ให้แล้วนะครับหรือว่ามีคําถามอะไรก็สามารถที่จะติดต่อมาถามหลังจากวันนี้ได้นะครับก็หมดแล้วครับน้องแพร โอเคค่ะ <Okay S 1> ยังอยู่ค่ะพี่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแพ้ขออนุญาตแชร์สกรีนแล้วก็ระหว่างที่พี่พี่หมดลองตอบคำถามที่เข้ามาก็ได้นะคะได้เห็นแล้วครับจริงจริงพี่แชร์หน้านี้ไว้ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวแพรลันช์โพอันนี้พี่แชร์อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> ต้องถามไว้ก่อนเห็นแนละ้วโอเค โอเคอมอ้อ okay. อันนี้ตอบแล้วนะครับมีถามเรื่องของวิดีโอมาเก็บข้อมูลเราและขอยินยอมการใช้งานจะอันนี้มีคำตอบแล้วเนาะโอเคอันนี้โพลขึ้นมาแล้วนะครับฝากลองช่วยช่วยตอบนิดนึงแล้วกันนะครับ Google Facebook ทํากฎหมายทําทําถูกกฎหมายไทยไหมครับถ้าไม่ถูกใครฟร้องบังคับใช้อ่าจริงๆแล้วผมย้ํานะครับแบนเหมือนที่ผมเล่าให้ฟัง ก o o g l e กับ facebook เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มีฐานอยู่ที่ยุโรปเนาะเป็นเจ้าของปอเมริกาเขาก็โดนฟ้องได้นะครับนั่นคือนั่นคือส่วนหนึ่งเลยที่ที่ที่เขาจัดผมว่าได้นะครับต้องไม่ทําถูกฎหมายแต่ว่าเขาก็มีวิธีป้องกันแหละโกนปัจจุบันเนี้ยว่าจะไม่ให้โดนกดคนไทยไปฟ้องเขาแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเขาไม่ได้ทําผิดเราก็เราไม่ไม่ได้ฟ้องครับในเคสที่ว่านี่คือข้อมูล,ลั่วงเรื่องต่างเนี่ยผมว่าเราฟ้องได้หลังจากวันที่หนึ่งนะครับกรณีข้อมูลคนไข้แต่ละโรงพยาบาลเชื่อมโยงไปโรงพยาบาล ก็คนไข้มชไหมที่จริงผมเข้าใจว่าต้องอ่านดีๆครับบางโรงพยาบาลเนี่ยเขาให้เราเซ็นยอมรับตั้งแต่แรกไปแล้วนะครับอันนี้ต้องต้องต้องเข้าใจบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวเราเซ็นไปแล้วนะครับเขาก็เลยมีอนุญาตที่จะทําได้อยู่แล้วอันนี้ลองลองเช็คดูนะครับแต่ถ้าไม่เนี่ยก็ต้องรองวันที่หนึ่งถึงคุณจะไปโวยวายแต่ว่าตอนนี้จริงเขาเปิดอยู่แล้วแหละนะครับให้ค่อยคุณไปขอได้ราคาตอนหน่วยไรเซ้นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือ 9 9้า้อยเก้าสิบเก้าบาทตอนนี้นะครับหลังเมษาเนี่ยก็หลังส0มสิจะเป็นพันเก้ากดซื้อผ่านบัตรเครดิตได้เลยตอนนี้นะครับทำเสร็จได้เลยวันนี้นะครับมี t r i a l ลไหมตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่อย่างที่บอกคือมีคือผมมองว่าเอ่อต้องดูเป็นเคส by เคสเราก็เลยเน้นว่าคอนเซปต์มันมันมันถ้าถ้าเป็นโปรเจกต์เบสมานะครับมันมีลูกค้าที่มีที r มีอะไรต่างๆเนี่ย อขอ trial เนี่ยก็คุยหลังบ้านมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเบสิกอยากใช้ S M e คือในมุมมองผมนั่นแหละครับ99ทําได้ครับมันโซลชั่นมีคนอื่นใช้อยู่แล้วตัวอย่างหน่วยงานราชการบ้างไหมครับเออมีไหมลูกค้าที่เรามีตอนนี้ยังไม่มีหน่วยราชการครับผมว่าเขามีตอนนี้ที่มีคือเราบิด,บดกับในใ,ใ,ในในโปรเจกต์ที่เขามี T O R มาอะไรเงี้ยมีอยู่ มีฟีเจอร์ในการทำมา,า,าร์เก็ตติ้งเซนซิทีฟในไฟล์เอกสารมาสกิงอันนี้เราเราเราเอ่อเราไม่ได้มีครับประเด็นต้องบอกเราไม่ได้มีแต่เราต่อกับโซลูชันอื่น Data m มา k i n g อะไรพวกนี้ในแง่ระบบได้นะครับมุมซ t t v วเราต้องโปรติกอย่างไรบ้างแค่แสดงป้ายเพียงพอไหมอันนี้ไม่ไม่ค่อยเข้าใจนะแป,ป้ายอะไรไม่แน่ใจในมุมของซีท v วเราต้องโปรติกอย่างไรจริงๆในแง่ของ c c t v ีเนี่ย ตอนที่คุณแชร์สมมุติว่าจริงๆต้องมีนะครับคนที่ดูแลกล้องผมเคยเจอเคสเลยก็ว่าเขาก็ต้องมี policy เขาต้องบอกหาทุกคนว่าเฮ้ยสามารถที่จะบอกได้ว่าวิดีโอนี้ใครต้องประเด็นคือใครเข้าถึงวิดีโอนี้ได้บ้างมันต้องระบุนะครับไม่ใช่ใครใครเขเข้าได้เนี่ยอันนี้คือต้องคุณต้องอธิบายไปถ้าไม่อธิบายแล้วไม่ได้บอก p o ซอ่ะสุดท้ายมีคนไปเห็นว่าเฮ้ยวิดีโอนี้โหคนนั้นก็มาขอดูได้ฉันกินข้าวตอนเที่ยงทำไมมาดูฉันอะไรเงี้ย ก็เป็นเป็นปัญหาได้อันนี้ผมมองนะครับแค่แสดงป้ายเนี่ยในมุมมองผมคือไปติดอยู่ที่กล้องวงจรปิดใช่ไหมโดยปกติกล้องวงจรปิดอ่ะถ้าคุณอยู่ในบริษัทหรือเป็นสถานที่เขาอ่ะมันเป็นสิทธิ์มันจะไปกฎหมายอีกแบบหนึง่งเขาจะไปตกเรื่องของสิเคลตี้นะครับแต่ว่าเน้เขาประเด็นคือเขาเขาต้องรู้ว่าคุณเอาข้อมูลเนี้วิดีโอเนี่ยไป u t u b e อย่างเงี้ยอยู่ดีเอ้ยเอาวิดีโอที่จริงสำ,สำคัญนะครับมันมีเคสที่เป็นตัวอย่างเคสเลยรถชน กันแล้วดันมีกล้องวงจรปิดเหมือนถ้าอินเทนเหมือนเคสเคสแตงโมเนี่ยมีกล้องวงจรปิดของเรือของนู่นของนี่ของนั่นนะกว่าจะคุณต้องขออนุญาตในหลายหลายเรื่องนะครับไม่ใช่อยู่ดีเอาข้อมูลนี้ให้หนักข่าวแล้วสามารถไปพับบิกได้เลยประเด็นคือมันอิดีนิฟายได้เป็นใครเห็นหน้าเห็น<ๆ>ตาอะไรเงี้ยจริงๆในอนาคตอ่ะคุณถ่ายรูป facebook เซลฟี่เห็นรูปครอบครัวแต่ดันเห็นหน้าคนอื่นด้วยอย่างเงี้ย แล้วเขาอเดเด i f y ว่าเป็นใครได้เนี่ยมันก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งแต่นั้นไม่ตกเพามเราคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับมีเดโม่เาลองใช้ไหมอย่างที่บอกติดต่อหลังบ้านมาเลยครับถ้าเป็นโปรเจกต์หรืออะไรต่างๆก็ก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราแนะนําลองดูครับปีหนึ่งเก้าเก้าลองดูครับนะครับก็มีอะไรก็ลองลองมาในในติดต่อกับมาในในนี้ได้นะครับในไลน์ตรงนี้นะครับผม,มองไม่เห็นโอเค โพเป็นไงครับน้องแพรโพก็เริ่มมีคนทำมาครึ่งหนึ่งแล้วค่ะ okay, โอเคได้ฝากทำโพด้วยนะครับอ่าดิสมิทเรามีมีอีเมลนะครับมี requirement มี requirement ด้วยไหมครับมีเน้นสอนครับมันเป็นเบสโปรดักต์แล้วก็อิมพีเมนต์ไหมถ้าถ้าเป็นออนพรีมิสคือไปใช้ที่ลูกค้าก็ก็ ก็ก็ต้อง i m พ l e m e n t นะครับก็ต้องมี r e q u i r e m e t t นะครับขอดูหน้าแอปของจริงในส่วน d p o ที่เขาต้อง m a n a น e ครับอันนี้เดี๋ยวมีเวลาไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาแ a ป t จอรไปให้นะครับว่ามันเป็นหน้าไหนนะครับคุณกิษดานะครับอรน,นี้บันทึกเสียงสนนาแต่มีคำว่าบริษัทการบันทึกเสียงสนมองเห็นสนนาโอยมาเต็มเลย สารดิสสมัคร999 99, ระหว่างปีได้ครับอัปเกรดได้ครับได้เลยครับที่จริงอัปเกรดได้อยู่แล้วครับที่จริงผมลูกค้าส่วนมากก็คือเขาแค่คือในมุมมองอ่ะไม่ได้บอกว่าซื้อทิ้งนะแต่หมายถึง9 9้าเพื่อเพื่อให้มีลองไปใช้แต่ยานั้นพอเสร็จปุ๊บมันเราก็จะมีการเอดูเคดคือกลุ๊ปที่ซื้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเรื่องการสอนใช้ฟีเจอร์ที่เหลือคือซิลเวอร์โกให้ครบทั้งสวีทแล้วก็เรื่องของการทำออโตเมชันเรื่องของการทำเอ็นดิเกชัน คือคือ,คอทั้งแถวเลยมันไม่ใช่แค่สองอันนี้ในเก้าเก้าแต่ว่าเหมือนเรามีคอนซัลท์ให้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เลยมองว่าจะอัปเกรดเดี๋ยวสุดท้ายลูกค้าส่วนมากก็จะอัปเกรดเป็นซีเวอร์โกให้ใช้ทุกฟีเจอร์ได้ซึ่งก็หลักเราไปกดดูในหน้าเว็บนะครับมีราคาอยู่นะครับอัปเกรดได้ครับเซนซิทีฟเดต้าเช่นอะไรบ้างที่จริงมันอยู่ที่หัวข้อนะครับเซนซิทีฟเดต้าเนี่ยมันต้องดูว่าองค์กรคุณเก็บอะไรนะครับที่จริงข้อมูลสมบูรณ์มันมีเซนซิทีฟเซนซิทีฟมันก็มี้ กูบเรืองเซนซีทีไหมครับเรื่องเงินเดือนคุณอย่างเงี้ยเซนซีทีไหมคือจริงๆมันมีเคสเลยครับที่ต่างประเทศอ่ะบริษัทดันส่งอีเมลสลิปเงินเดือนของทุกคนให้ทุกคนเพราะระบบผิดเรื่องใหญ่นะครับนี่เรื่องใหญ่มากแล้วก็ฟ้องกันแบบอุตลุดเลยอันนี้สําคัญนะครับแล้ว,แล,วแล้วบริษัทพังนะครับบริษัทโดนเละเลยเพราะว่ามันเป็นความผิดพลาดแต่สุดท้ายคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคล ของคนทุกคนให้ทุกคนเนี่ยสลิปเงินเดือนเนี่ยเป็นเคสหลักเลยที่ถึงกับอันหนึ่งที่เจอเลยนะครับเซนซิทีกรุ๊ปเลือดเพศเพศนี่จริงๆมันมันก็มีคนบางคนที่อันนี้เป็นเป็นเคสเนาะเขาไม่อยากให้รู้นะครับเพราะเขาจริงๆอาจจะเคยเป็นผู้ชายมาก่อนนะผู้หญิงอันนี้ก็มีส่วนและนี่มีเคสเมืองนอกเลยนะครับพวก l g b t อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นมุมแล้วแต่องค์กรคุณเก็บข้อมูลบางทีเอ้เครื่องเครื่องพวกนี้มันไม่เซนซิทีฟเนี่แต่บางคนเขาไม่โอเคที่จะให้เก็บนะครับเราต้องเราต้องมีมีมีช่องทาง ให้เขาสามารถที่จะตอบตรงนี้ได้นะครับเรื่องเดมโม่เรื่องอะไรต่างอย่างที่บอกก็ลองลองลองติดต่อมาหลังบ้านแล้วเดี๋ยวเรามีพาร์ทเนอร์หรือว่าให้เนตการเองเนี่ยก็ตรงไปที่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 ทางนั้นได้เลยนะครับวิดีโอย้อนหลังเดี๋ยวน่าจะมีเนาะแพลนเนาะเดี๋ยวส่งไปให้เ็า่าจะส่งเขาเรียกอ,อะไรนะเซอร์เวยหรือปะหรือไม่แน่ใจแต่มันจะมีอะไรฟลอัพอีเนวของอ่าครับอืม ก็น่าจะมีคนตอบบ้างอยู่แล้วนะครับคดีแตงโมวิดีโอกล้องติดต้องใส่มีเสียงโทรณาน่าน่าจะได้หลักฐานที่สําคัญต่อคดีครับ <c oughs> นี่มา <c oughs> ขอสไลด์ขอต่างแต่เดี๋ยวข้อมูลบางส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งทิ้งมาแล้วครับแล้วก็คอนแทคมาแล้วก็เ๋ยวรายละเอียดอย่างที่บอกข้อมูลที่ผมโชว์ในสไลด์เนี่ยส่วนมากอยู่ในเว็บไซต์ของของตัวพีดี p ีเอยู่แล้ววันนี้นะครับ ก็สแกนมือถือ QR code เนี่ยเราไปที่เว็บไซต์เลยมีข้อมูลเกือบทั้งหมดอยู่แล้วแต่ถ้ายังขาดเช่นผมกำลังตั้งโปรเจกต์แล้วผมต้องอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถสามารถถามมาได้นะครับติดต่อได้นะครับก็เดี๋ยวมีคำถามหลังจากนี้ได้ถ้าข้อมูลเก็บไว้บนคลาวด์แล้วคลาวด์ต่างประเทศผิดกฎหมายไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราไปซื้อ Cloud คลาวด์เขานะครับมันจะมีชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของการส่งต่อทอดคือความรับผิดชอบ มันก็เลยมีเหตุผลว่าใครคือ DPO คุณใช้คลาวดแบบผมเนี่ย n e t ตกาเนี่ยใช้ AWS เราบอกเลยและเนตกาเราใช้ AWS นะครับเป็นเป็นคลาวดของ n e t ตกาข้อมูลอยู่ที่นั่นแต่ว่าสิ่งที่คนที่ดูแลคือ n e t ตกา e t เนตาจะบอกว่าระบบพวกนี้เรา DPO คือ n e t ตกานะความรับผิดชอบคือเน t ตกานะครับในในอนาคตรเราต้องระบุว่าใครคือคนที่เป็น Data Controller ใครเป็นเจ้าของข้อมูลนี้ใครรับผิดชอบนั่นคือเป็นเหตุผลว่า ทุกที่ต้องระบุ DPO ระบุชื่อคำถามคือ DPO คนที่เป็นระบุชื่อใครจะยอมผมเจออยู่ทุกที่แล้วว่า DPO ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ไอทีไหมคำถามดีครับไม่ต้องก็ได้ครับแต่ต้องเข้าใจกฎหมายบางที่ให้พัสดุให้คนที่เป็นเลขาให้อะไรต่างๆเนี่ยเป็น Excel ไม่ต้องใช้ระบบนั่นคือเหตุผลว่าเรา,เราสร้างโซลูชันนี้ขึ้นมาเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ต้องการว่าคนที่เป็นไอทีครับคนนั้นน่ะต้องเข้าเว็บไซต์ต้องเข้าระบบนะครับ อ่าที่แพรอันนี้ทุกคนเขาเห็นเป็นหน้าเว็บไซต์ไหมครับตอนนี้เห็นเป็นสไลด์พาวเวอร์พอย์ค่ะอ๋อนี่หนึ่งนะครับเวลานีดเหลืออ่ปั๊บอันนี้เห็นเป็นเป็นเว็บไหมครับอืมและ่ะโอเคอันนี้เป็นไลฟ์เดโมนะครับเป็นไม่ไลลฟ์ไลฟ์จริงๆครับของลูกค้าที่ที่เรา สร้างขึ้นมาเป็นเดบตัวระบบแล้วกันให้นะครับก็ล็อกอินเข้าไปนะครับล็อกอินเข้าไปเนี่ยหน้าจากหน้าตาก็เหมือนที่ในสไลด์เลยนะครับก็คือเป็นหน้านะครับสวิตต์รีเควสต์ d b o เนี่ยบางทีรับรับสวิตต์รีเควสต์มาเนี่ยก็คือร e ับรับผ่านอีเมลมาอะไรต่างๆโทรศัพท์มาก็ได้นะครับเขาอาจจะมีคอร์เซ็นเตอร์หรือจะเป็นทีมที่เป็นรับเขาสามารถกดนิวตรงนี้แล้วก็ใส่รายละเอียดรับเข้าไปในนี้มาจากช้นแนลไหนนะครับมาจากอ e ีเมลมาจาก ลน์มาจากเซลเซอร์วิส whatever อะไรเงี้ยแล้วเขาก็สามารถที่จะสัมมิตรีเควส์นี้หรือรีเควส์เนี้ยมาจากเขาเรียกว่าอะไรมาจาก user ยูเซอนะร์เนี่ยเขาสามารถเขาเขาเขาเซลเซอร์วิสมานะครับเนี่ยพอเข้าไปดูมันก็จะมีรายละเอียดว่าเขาขออะไรนะครับนะครัูฟไม่พูฟนะครับมาในหัวข้ออะไรเวลาอะไรซึ่งในเนี้ยมันจะมีออเดตเทรลหมดเลยว่าทําเมื่อไหร่ยังไงนะครับเก็บไว้เป็นข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับซึ่ง อันเนี้ยขอถอนความยินยอมออกระบบจากระบบหนึ่งสองสามนี้เป็นตัวอย่างเนาะมีแบบส่งบัตรประตัวในเคสเนี่ยเราสามารถเก็บบัตรประจตัวประชาชนเพราะว่าไม่ใช่ใครจะขอขอได้นะเขาต้องระบุตัวต,วตนด้วยนะครับซึ่งระบบจะเก็บ KYC พอเก็บเสร็จปุ๊บอันนี้พอดีผมใส่รูปตัวเองเข้าไปนะครับถ่ายรูปมาคนเนี่ยที่เป็นอด d p o เนี่ยก็ต้องเช็คว่ามันชื่อตรงกับหน้าหรือเปล่าเหมือนเป๋าตังค์อะแล้วถ้าเกิดว่ามันใช่เขาก็จะแอ p r o v ปับ๊บว่าใช่นะครับ พอกดแปรรูปเสร็จปุ๊บเคสมันก็จะเด้งเข้าไปแล้วเราก็เขาก็ไปทําถ้ามันอัตโมัมันจะวิ่งไปทําให้เลยเพือถอนสิทธิ์ลบนู่นนั่นนี่นะครับแต่ถ้าเกิดไปทําเสร็จปุ๊บมันก็ย้อนกลับมานะครับมันก็จะมีรายละเอียดอะไรพวกนี้อยู่นะครับอ่า privacy generator นะครับเหมือนเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับอันนี้คือนโยบายอ่าผ่านเว็บถ้าเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูในแอคชั่นเพิ่มลดนะครับวัตถุประสงค์ default มันจะมีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งที่เราให้ไปอยู่แล้วที่เป็น general นะครับซื้อ่ จะได้วัตถุประสงค์หน้านี้มาเลยคุณสามารถเพิ่มช่องทางเช่นเป็นเว็บไซต์นะครับเช่นบนโพสต์นี้คุณจะติดลิงก์นี้ไปให้ในอ e ีเมลคุณเลือกจดหมายอ e ีเมลนะครับถ้าเว็บไซต์นี่คุณเลือกเว็บไซต์นะครับข้อมูลที่จัดเก็บคุณขออะไรเข้ามาบ้างที่คุณจะเก็บอ e ีเมลบัตรตัวประชาชนนามสกุลอ่ะเก็บด้วยอะไรซึ่งเนี่ยครับเก็บเก็บไว้ที่ใดเนี่ยครับมันที่เมื่อกี้ค่ะถามเรื่องเราต้องบอกไปเลยว่าเราเก็บไว้กับคอมพิวเตอร์ผู้ให้บริการในต่างประเทศ เราบอกเลยว่าเก็บบันราวนะครับอ่าเปิดเผยข้อมูลบุคคลให้คนอื่นไหมให้ใครบ้างศาลคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแต่งตั้งอะไรเราต้องบอกนะครับเราสามารถเพิ่มลดตรงนี้ได้นะครับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเว็บไซต์ d p อะไรเราก็ต้องใส่ชื่อเนี่ยครับเพื่อที่จะโชว์ว่าใครคือ DPO ตรงนี้ระบุเลยครับว่าใครคือ DPO นะครับอันนี้ระบุเลยว่าชื่อนายทศพล ยกตัวอย่างนี้คือมันต้องจริงๆตามกฎหมายต้องระบุอย่างนี้เลยนะครับว่าใครเป็นคนรับผิดชอบสิ่งนี้เป็น DPO แล้วก็มีอ e ีเมลคอนแทค point เขาคือยังไงนะครับสิทธิ์ของเขาคือทาอะไรได้บ้างนะครับอหาข้อมูลเพื่อขอแล้วก็มันก็จะ generate Gener ออกมาเป็น preview ออกมาเป็นเป็นเป็นแบบนี้แล้วก็มี URL นะครับซึ่งก็เอา URL เนี้ยไปปะอยู่ในอ e ีเมลไปอะไรเป็นคลิงเป็นไฮเปอร์ลิงก์แล้วก็กดมาแล้วเขาก็จะมาตรงนี้ได้นะครับอ่า น,นี้นะคุกกี้นะครับคุกกี้แบนเนอร์อย่างที่เล่าให้ฟังก็เมื่อกี้ก็ทําเรื่องของการทำดิสคฟเวอร์ Discover ได้นะครับใส่ url ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะดิสคฟเวอร์แล้วมันก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างในนี้นะครับเรื่องของอ่า security measurement นะครับเราสามารถระบุเรื่องของอ่าโทษนะครับเรื่องของ m s u r e m e n t ได้ว่า measurement ที่เรามีอยู่ในองค์กรตอนนี้เรามี measurement อะไรบ้างก็ระบุเข้าไป KPI คืออะไร ต้องทํา weekly monthly yearly quarterly นะครับ activity หลอกด้วยครับตอบได้เลยนะครับสมมติว่าจะ i t r e q u e s t นี้ใช่ไหมครับเข้ามาปับ๊บผมจริงแอปรูปมองเป็นท้สอบนี่นะคอนเฟิรปับ๊บนะครับระบบเนี่ยมันจะมีหลอกหมดเลยครับว่านี่ครับว่าผมแอป o ูปรีเควส์ค e เอทใครลบใครแก้ใครต่างๆคืออันนี้แก้ไม่ได้คือระบบจะ เก็บออร์ดิเทรลไว้ทั้งหมดว่าเคสเนี้ยมันขยับไปยังไงนะครับทำอะไรสามารถเพิ่มรายละเอียดเรื่องของข้อมูลอะไรพวกนี้ได้นะครับอ่านะครับแอคชั Action ่นแท็กิ้งคือมันสามารถระบบระบบได้ว่าเฮ้ยอันนี้คือข้อมูลหลังบ้านแล้ว mm hmm. เช่นผมเป็น IT ผมบอกว่าอ่าได้ทำการอ่าทำการลบข้อมูลข้อมูลแล้วอันนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือ มันสามารถมีเทียนะคนนึงรับ DPO ส่งให้เอนจิเนียร์คนหนึ่งเป็นเคสเลยส่งต่อว่าเรื่องนี้ลบข้อมูลถังนี้ให้คนนี้แล้วข้อมูลถังนี้ให้คนนี้สามารถสามารถเลือกได้นะครับว่าส่งมาตอนดีอันนี้เป็นเดมโมมีแค่2ชื่อนี้นะครับแล้วก็กด Add action นะครับพอแอดเสร็จปุ๊บนะครับมาดูไหมครับมันจะมีวันเวลาอยู่ในนี้เลยว่าเขาทำเมื่อไหร่ยังไง respon ต e อันนี้เป็น Audit ว่าทำแล้วภายในเจ็ดิสองชั่วโมงซึ่งมันสามารถที่จะเอารูปเช่น แคปเจอร์สกรีนว่าทําเสร็จแล้วอะไรต่างๆเนี่ยได้นะครับอ่าอ่านะครับถ้าวันหนึ่ง US b a n d ประเทศไทย AWS ที่ใช้ได้ไหมแล้วแก้ไขอย่างไรครับว้าวเออเคนนี้ไม่เคยคิดแต่ว่าจริงๆในมุมมองผมมันมีกฎหมายอยู่ครับข้อมูลจริงๆในมุมมอง n e t g ้ a โอนเป็นเจ้าของข้อมูลนี้เรามีการแบ็กอัพอยู่แล้วนะครับระบบสมสมติเรื่องพวกนี้เนาะนะครับ แต่ว่าในมุมมองผมก็เราสามารถเนตการก็ต้องอาจจะต้องไปขึ้นที่ใหม่แต่ว่าอย่างที่บอกเรามีแบ็กอัพพวกนี้อยู่แล้วเรามีระบบหลังบ้านอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าไม่ไม่ไม่น่าจะขนาดนั้น,นครับอันนี้อันนี้เออไม่ไม่เคยคิดเหมือนกันนะครับกรณีห้องประชุมแล้วต้องมีการบันทึกประชุมต้องมีเอกสารในการเซ็นยินยอมก่อนเข้าประชุมหรือหากจัดแบบออนไลน์เข้าประชุมก็ยินยอมก่อนไหมอืมถ้าคุณไม่เก็บข้อมูลเขาไม่ต้องขอก็ได้นะครับประเด็นคือในเคสนี้ต้องเข้าใจคุณกําลังจะเก็บข้อมูลเขา ไปไป,ไปทาอย่างอื่นต่อคนหมายคือถ้าคุณเก็บแต่ถ้าเกิดคุณจะให้ลิทเตอร์เหมือนงานนี้ถ้าผมไม่เก็บก็ไม่ต้องไม่ต้องขอกันนะครับอ่าวัตถุประสงค์อะไรพวกนี้เช่นบอกว่าการเข้าประชุมนี้ผมจะเก็บเป็นข้อมูลย้อนหลังหกหกเดือนเพื่อเป็นหลักฐานว่าคุณเข้าอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะต้องต้องบอกเขาว่าเราเก็บเราเก็บนะเช่นอัดวิดีโออย่างเงี้ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเขาอะคุณก็ต้องขออนุญาตนะครับอะไรประมาณนั้นอ่า แล้วก็มีเสริมฟีเจอร์อย่างที่บอกมีเวิร์กล็อกนะครับล็อกเซนเตอร์พวกนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งมีฟีเจอร์เพิ่มมีฟีเจอร์เยอะมากนะครับอีกแต่999เนี่ยต้องบอกก่อนมันอาจจะไม่ได้มีทุกฟีเจอร์แต่เป็นจุดเริ่มต้นแต่สามารถขายเราซื้อเพิ่มได้มีแดชบอร์ดทำรีพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตเดต้าพวกนี้ไปแล้วแดชบอร์ดพวกนี้สามารถเพิ่มลดได้นะครับเพิ่มเองลดเองอย่างนี้ได้เลยนะครับก็ไม่ต้องคือก็เซฟแล้วแต่จะเซฟทำเป็นดีฟอลต์อะไรก็ว่ากันไปนะครับ มีข้อมูลย้อนหลังกี่วันเจ็ดวันเป็นรีพอร์ตได้หมดเลยนะครับเรามีนี่คืออยู่ในราคาที่เสนอแล้วนะครับมี FAQ นะครับมีเรื่องของการแบบระบบนี้คือให้ได้เลยอย่างน้อยคุณซื้อ999เนี่ยคุณเอาแค่นี้ไปเรียนรู้คุณก็ผมว่าบางทีก็อาจจะคุมนะครับมาตรา4 4คืออะไรอย่างเงี้ยครับมาตรา3สบาคืออะไรอันนี้เผื่อที่จริงข้อมูลนี้ได้แล้วแต่เราก็มีให้แต่ FAQ เนี่ยมันมันสามารถเป็นเพิ่มเข้ามาได้เช่นมีคําถามว่า ถ้าอยากจะลบข้อมูลนี้ต้องทายังไงเข้าเซฟเซอร์วิสต้องทํายังไงคุณสามารถเอามาใส่ตรงนี้ให้ยูเซอร์ปกติมาใช้ได้นะครับหลังบ้านเนี่ยมีรายละเอียดเยอะแยะซึ่งอันนี้ผมจะมีเซสชันหนึ่งสอนอยากให้รีจิสเตอร์มานะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันข้างหลังบ้านพวกมาสเตอร์เดต้านะครับพวกอา่าดต้าทับจิอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พวกนี้ก็เพิ่มได้เพิ่มลดได้นะครับฟีเจอร์มันก็จะมีอยู่เยอะแต่ว่าอันนี้ก็ฝากฝากลองดูแล้วกันนะครับซึ่ง D p นิดหนึ่งละเที่ยงละจบแล้วครับแต่ว่าขอเสริมนิดนึงก็คือพอเข้า pdpa n e t g a t i s m com นะครับก็จะมีรายละเอียดมี Academy แต่ว่าย้ำนิดนึงว่าถ้าใครซื้อซื้อตัวระบบแล้วเนี่ยก็จะมี Academy ที่ที่ที่เยอะกว่านี้ในแง่ของคอสนะครับในการเรียนนะครับก็ย้ำนะครับเข้ามากดตรงนี้นะครับแล้วกด buy now นะครับ นี่มาเหมือนเป็นพิมพ์ที่พายนะครับขายเลือกเลยครับหนึ่งเซอร์วิสพิเศษกด s u b s c r i ปต์ซับสคราปับหรือจะซื้อหลายเซอร์วิสเลยก็ได้นะครับหรือเปลี่ยนเป็นโกไปเลยนะครับหลักหมื่นนะครับมาหนึ่งปีกี่ปีซื้ออยากลองทุกฟีเจอร์กด subscribe บริษัทสามารถมาขอใบกำกับภาษีแล้วไปเบิกได้ที่จริงผมบอกเลยนะนี่คุณสามารถ จ่ายเท่านี้เพื่อบริษัทในการ explore ว่า Tool เนี่ยมันเหมาะสมไหมกับการใช้ผมไม่ได้บอกว่า tool ผมมันดีทุกอย่างเนาะแต่ย้ําอีกทีนึงว่ามันเลยสามเดือนแล้วนะครับถ้าคุณอยากไปทาเองผมไม่ได้คืนนั้นทุกคนทําเองได้ในพธีผมมีคนตอบคําตอบอยู่แล้วแต่คอนซ็ป์แต่ทำไงให้มัน continuous ให้มันใช้เรื่อยๆแล้วมันเราต้องอยู่กับมันหลังตันนี้ตลอดไปคุณทํากระดาษคุณมีโปรเซสที่ดีก็โอเคแต่คนที่รับผิดชอบถ้ามีการเคสขอริจิขอมากขึ้นอย่างเงี้ยจะยังไงนะครับอันนี้ก็ ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับนะครับอ่าน้องแพรโทษทียาวเลยพี่ปิดแชร์ไงเนี่ยคอสแชร์สต็อปแชร์อ่าเชิญครับมันมี Lucky Door ลัคกี้รอใช่ไหม,มานานเลยครังั้นเดี๋ยวแพรขอ,อไป Lucky Door ลัคกี้ดอล็กกันเะจ้าสอรี่ครับอื เอคอันนี้รายชื่อลคกิกหอนะคะถ้าเอ่มมาเป็นชื่อใครแล้วเนี่ยก็อาจจะลบกวนเวสแคนในช่องแชทหรือว่าชื่อตัวเองหน่อยน,นะคะกอะลรคุณน้องพอดีมีชื่อซ้ำด้วยค่ะแพ็กก็เลยอาจจะติดไม่เป็นไรนนึอ่กดแล้ว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 คุณวินอยูคุณวินยูพ,พีอยู่ไม่เอ่ยอยู่ไหมคะ คุณวินยูพียูไหมครับเดี๋ยวนะมีคนมปิดเลแทนใช่หรือเปล่าอืมไม่ใช่ค่ะเอาไม่ใช่นะรอต้องนับไหมอ่ะก็รีมูฟได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยายให้เขาอีกแป๊บหนึ่งไหมอ่ะได้ได้ค่ะแต่ไม่กี้แพสซ์ชื่อชื่อคุณวยูน่ไม่เจอเอไม่เจอโอเคได้ครับไปเลยครับอ่ายังทุกคนยังยังมีโอกาสอยู่ครับอืมป๊า อือคุณอภะพี่ชัยนะคะคุณอภะชัยคุณอภิชัยอยู่ไหมครับอืมเสิร์ฟล้วไม่อยู่ค่ะเราไม่อยู่ไปแล้วคนอันนี้ค่ะเสิร์ฟเองเดี๋ยวเดี๋ยวแอลนี่มีเข้าครับเข้าครับเอ้ครับไม่ใช่ใช่ไหมไหนคะไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เขาบอกครับใช่ๆช่ค่ะอ๋อโอเคตัวตีค่ะโอเคคนต่อไปค่ะทุกคนยังมีสิทธิ์อยู่ครับ คนณัมีโอกาสอยู่ก่อนนะคระับโทษทีผมพูดยาวไปหน่อยคำถามเยอะเมื่อกี้ออกไปสิบกนนว่าคนละคุณกิติพงศ์นะคะอยู่ไหมครับอยู่ค่ะโอเคคุณกิติพงศ์ค่ะอยู่จริงเมาด้วยในแชทไหน่อยครับเขาเขาเขาจบก,กดมาแล้วเหรอเขาอาจจะเปิดอยู่แล้ว ให้เห็นอ๋อนี่มาแล้วกินในบงครับอ๋อโอเคมาแล้วค่ะครับโอเคค่ะดีดะครับผมอากาศก็กติดต่อกลับไปนะคะได้เดี๋ยวส่งของไปให้แล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะครับถ้ามีอะไรติดต่อก็เมื่อกี้ให้ไลน์ให้อะไรแล้วแล้วก็เดี๋ยววิดีโอน่าจะส่งตามไปวันจันทร์เนาะได้โอเคครับดีค่ะก็ขอบคุณมากๆร่วมงานวันนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ